เรื่องราวของประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาวันนี้คาเมร่าแฮร์ริสได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตแล้วจากการประชุมที่เรียกว่า Democratic National Convention หรือประชุมใหญ่แห่งชาติในนามของพรรคเดโมแครตเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่22เริ่มจาก19ถึง22ส่วนเดือนที่แล้วพรรครีพับลิกันลงมติไปเรียบร้อยแล้วให้ทรัมป์เป็นตัวแทนดังนั้นวันนี้คู่ชกก็ชัดเจนแต่ผมอยากจะนำเรื่องราวของอเมริกามาคุยกับท่านในลักษณะให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยเชิงวัฒนธรรมทุกวันนี้เรามักมองประชาธิปไตยในเชิงกฎหมายการเลือกตั้งเป็นทางการเมืองว่าอย่างไรกันละกันแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือทางวัฒนธรรมแล้วที่ประเทศไทยเราการรัฐประหารทำลายอำนาจของประชาชนฉีกรัฐธรรมนูญได้เรื่อยๆอย่าพึ่งไปสรุปว่าเป็นพระเจ้าเขาหนุนหลังให้ทหารทำเท่านั้นถ้าเราอย่างลากลึกทางวัฒนธรรมหรือในเหนือคือเข้าใจถึงวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เป็นจริงเป็นอย่างไรการรัฐประหารก็ยากครับแต่ในประเทศไทยนั้นมันมีการบิดเบือนในเรื่องของการเมืองและวัฒนธรรมประชาธิปไตยเช่นจะทำให้ประชาธิปไตยนี่มันเป็นแบบมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนศาสนาที่ความเชื่อแบบงมงายหรือจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยแบบราชสำนักคือแบบพิธีนี่มันเข้มไปหมดจำได้นะครับแค่จัดหน่วยเลือกตั้งหันหลังออกมันก็บอกว่าทำให้เสียความลับไม่เป็นความลับไอ้โทรทัศน์ช่องหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อนะคือช่อง3มันซูมเข้าไปตาเปล่าคนไม่เห็นแล้วครับอยู่ข้างนอกมองไม่เห็นมันก็ซูมเข้าไปจนกระทั่งเห็นว่าคนกาเบอร์อะไรไม่บอกกลายเป็นเหตุเอามาร้องว่าการเลือกตั้งโมฆะเสร็จแล้วก็มีการชุมนุมบอกว่าประชาธิปไตยนี่ความสำคัญมันไม่ใช่อยู่ที่ลงคะแนนเป็นความสำคัญแค่3นาทีเท่านั้นแล้วมันเอาอำนาจไปดังนั้นการเลือกตั้งไม่สำคัญพันธมิตรเสนอบอกการเลือกตั้งควรต้องมีสัดส่วน70-30การเสนออย่างนี้ทุกอย่างทำให้เกิดความสับสนและสุดท้ายก็เอามาโจมตีแล้วก็นำไปสู่บอกต้องปฏิรูปการเมืองไปนู่นเลยแล้วก็ปูทางสู่การรัฐประหารดังนั้นวันนี้ที่ผมเน้นและจะต้องคุยกับท่านว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพสองคนนี้เนี่ยการแข่งขันทางการเมืองในอเมริกาวันนี้จริงๆเขาก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ผมอยู่ที่นี่และเข้าใจการเมืองมากขึ้นและเป็นจังหวะเวลาที่ผมจะถ่ายทอดวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เห็นว่าเขาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องที่มันซีเรียสจะต้องทำให้ถูกแบบพิธีเชื่อไหมครับเข้าไปลงคะแนนเนี่ยเมืองไทยนี่อุ้มลูกเข้าไปก็ไม่ได้นะไปกาบัตรเนี่ยอเมริกานี่ได้ครับกติกาก็มีครับการหาเสียงจะมาใกล้หน่วยเลือกตั้งเท่านั้นเท่านี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราเนี่ยไปเอาของเขามาเนี่ยแล้วพยายามจะทำให้มันรูปแบบมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ไอ้นั่นก็ผิดนิดผิดหน่อยกูก็จะหาทางยุบหาทางยกเลิกแล้วก็ให้อำนาจกับข้าราชการประจำคือกกต.
ดังนั้นวันนี้ที่ผมจับเรื่องนี้มาเพราะว่าการประชุมคอนเวนชั่นของสองพรรคจบสิ้นแล้วทรัมป์กับแคมาร่าได้เป็นตัวแทนของสองพรรคอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่ากันจริงๆเขารู้กันมานานแล้วล่ะลุงแต่เขาต้องทำแบบพิธีให้เป็นทางการทุกอย่างนี่คือแพทเทิร์นของเขาในทางการนี้ผมก็คุยกับท่านไปแล้วว่ามีดนตรีก็ได้ร้องเพลงชุมนุมกัน4วันไม่เบื่อตายเหรอครับเขาจัดเวทีชุมนุมมีทำให้คนไม่เบื่อมีการเต้นระบำกันมีร้องรำทำเพลงกันแล้วก็ให้บุคคลสำคัญขึ้นมาพูดวันเป็นวั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 นแต่วันนี้มีข่าวหนึ่งซึ่งท่านเห็นข่าวแล้วจะแปลกก็คือมีการวัดผลโพเป็นปกตินี่ใครก็รู้แต่อันนี้วัดผลโพด้วยการบ่อนการพนันครับหนังสือพิมพ์สำนักข่าว Newsweek ลงข่าวลงข่าววันที่24นะครับอันนี้ผมเรียงลำดับวันที่หน่อยลงข่าววันที่24บอกว่าคาเมล่าแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์นี่กำลังแข่งขันกันสูสีนะครับสูสีแล้วก็เกิดคะแนนแปรเปลี่ยนเพราะว่ามีบุคคลที่เป็นทายาทของพรรคเดโมแครตคือหลานของประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งสมัครเป็นประธานาธิบดีในครั้งนี้ด้วยแต่สมัครพรรคอิสระนามสกุลเคนเนดีนี้ก็เป็นนามสกุลของเรียกว่าคู่กับเดโมแครตเพราะเคนเนดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่ถูกสังหารนะครับแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญของอเมริกามีหลายที่ก็ใช้ชื่อของท่านเป็นประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตแต่ปรากฏว่าคุณหลานของเคนเนดีสมัครอิสระและตอนนี้ย้ายข้างทำให้ดุลการต่อรองเปลี่ยนไปในบ่อนการพนันเขาบอกโอกาสที่แคเมร่าแฮร์ริสจะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ยากขึ้นหลังจากที่ RFK นะครับโรเบิร์ต RFK เคนเนดีจูเนียร์ถอนตัวแล้วย้ายข้างไปสนับสนุนคุณทรัมป์โอกาสที่คาเมร่าจะชนะยากขึ้นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 49% นะครับของวันเสาร์วันเสาร์นี่ก็คือเขาเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อวันพฤหัสพอศุกร์ปั๊บวันเสาร์ปั๊บคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์หลานชายประธานาธิบดีเคนเนดีนี่ดันไปขึ้นเวทีสนับสนุนประกาศถอนตัวจากผู้สมัครประธานาธิบดีแล้วไปสนับสนุนพรรครีพับลิกันช่วยเหลือคุณทรัมป์ก็บอกวงการพนันต่อรองเริ่มเปลี่ยนครับการต่อรองระหว่างแคมารากับโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะชนะในปีนี้เนี่ยกลายเป็น 49% นะครับทรัมป์นี่ขยับยังเหนือกว่าหลังจากที่หลานเคนเนดีนี่ถอนตัวไปสนับสนุนตามข้อมูลนะครับของเบทแฟร์บ่อนการพนันที่อังกฤษแล้วก็เขาบอกด้วยนะอัตราต่อรองของทั้มดีขึ้นตอนหลังเนี่ยคะแนนทั้มเนี่ยต่ำลงแคมเมร่านี่สูงขึ้นแต่พอโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์นี่โอนย้ายข้างจากพรรคเดโมแครต
ไปสวิงไปอยู่ฝั่งนู้นปรากฏว่าคะแนนของทัพตีตื้นขึ้นมาอยู่ที่ 48.5% นะครับจากเดิม 48.5% ขึ้นมาเป็น 49.5% แต่เรื่องนี้ปรากฏว่าการลงการเล่นการพนันเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นในอเมริกาถือว่าผิดกฎหมายนะครับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรัฐบาลกลางได้ออกกฎหมายห้ามเล่นการพนันในการที่จะแทงว่าใครชนะใครแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ที่ข่าวนี้เกิดอยู่ที่อังกฤษแล้วเขาเลยวัดผลกันตรงนั้นว่าวันนี้คะแนนทั้มขยับขึ้นมาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อกี้ผมบอกกับท่านในวันที่24นะครับที่ Newsweek ลงข่าวพอวันที่25เขาก็ตามมาอีกนะทรัมป์กับแฮร์ริสกำลังแข่งขันกันมีโอกาสแพ้ชนะเท่าๆกันตีตื้นขึ้นมาแล้วนะเป็นธุรกิจวงการพนันบอกว่าตีตื้นขึ้นมาสูสีไม่แน่ว่าใครจะชนะและก็บอกว่าวันนี้การเล่นการพนันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในอเมริกาแต่ในต่างประเทศก็อย่างว่าเขาบอกว่าเขาก็คงไม่รู้ทำยังไงตรงนี้ทำให้ผมตามไปดูในต่างประเทศแต่ถามว่าในอเมริกามีไหมยังมีครับตามข่าวเขาบอกการพนันการเลือกตั้งในสหรัฐนั้นถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ยังมีการกระทำที่เขาต้องห้ามผิดกฎหมายเพราะมันทำให้เกิดการบิดเบือนคะแนนเสียงได้ผมถึงถามท่านว่าแล้วในเมืองไทยนี่มีไหมผมลงสมัครรับเลือกตั้งนี่มันมีการต่อรองกันเกือบทุกพื้นที่นะแล้วบางทีการซื้อเสียงในเมืองไทยนี่มันผ่านกระบวนการการพนันได้ด้วยแต่ผมดูแล้วก็มันก็คงไม่ได้มากมายอะไรโดยเฉพาะเขาบอกว่าปีนี้ตามข่าวล่าสุดของ Newsweek บอกปีนี้การพนันในอเมริกามีการเล่นกันแต่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าจะมีผลเล่นกันเยอะมากเพราะมันแข่งขันกันสูงมากสนุกมากว่างั้นเถอะสูสีกันอย่างหนักแต่ขณะนี้ตัวเลขที่อยู่ที่อังกฤษของทรัมป์ตีตื้นขึ้นมาแล้วทำให้สูสีกับคามาลาแฮร์ริสเดิมเนี่ยคามาลาแฮร์ริสเป็นรองอย่าลืมว่าบ่อนการพนันที่ว่านี้เนี่ยมีการปรับขบวนตลอดเวลาผลโพลต่างๆที่มีคนทำโพลนั้นก็ทำให้วงการต่อรองขยับหน้าขยับขึ้นลงตลอดเวลาเหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือครั้งแรกคาเมล่าเป็นรองต่อพอเดินเรื่องมาเรื่อยๆผลจากการประชุมคอนเวนชั่น4วันคะแนนขึ้นครับถามว่าทำไมคะแนนถึงขึ้นเดี๋ยวผมจะบอกกับท่านท่านอาจจะเห็นข่าวในประเทศไทยแล้วเพราะก็มีคนรายงานเยอะเหมือนกันแต่ไม่มีใครพูดถึงปัญหาในประเทศไทยที่จะต้องเปรียบเทียบกันว่าระบบของเราเนี่ยถ้าท่านเห็นการดำเนินการเพื่อหาเสียงเลือกตั้งของอเมริกานี่จะถือว่ามันเป็นปกติของมนุษย์แล้วสิ่งที่พอท่านมองกลับประเทศไทยเราจะเห็นได้เลยว่าในประเทศไทยเรานี่มีการบิดเบือนโดยเฉพาะระบบกกต.ระบบกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นในการรัฐประหารแต่ละครั้งซึ่งเรื่องอย่างเนี้ยในประเทศไทยเราไม่กล้าวิจารณ์กันเชื่อไหมครับสื่อในทีวีในประเทศไทยวันนี้คำพูดประเผด็จการยังไม่กล้าพูดเลยกสทช.มันควบคุมถึงขนาดนั้นเชียวหรือการพนันในอังกฤษที่ว่านี้ผมก็เลยต้องค้นเข้าไปตามว่าไอ้ที่
บิดแฟร์บิดแฟร์เนี่ยนะเบ็ดแฟร์เนี่ยมันมีเป็นอย่างไรเจอเหมือนกันครับนี่ครับเปิดเลยเป็นข่าวเปิดออนไลน์เลยครับคนอเมริกาอาจจะแทงได้นะครับแทงข้ามเนี่ยคือการพนันออนไลน์ที่เป็นปัญหาอยู่ในประเทศไทยที่ตำรวจขัดแย้งกันตั้งบ่อนกันเนี่ยเป็นการพนันออนไลน์สีเทาระวังโจ๊กกับต่อศักดิ์นั่นแหละที่เป็นข่าวในประเทศไทยนั้นวันนี้ระบบการพนันเช่นนี้มันกระจายไปทั่วโลกหมดเมื่ออเมริกาห้ามแต่ในทางปฏิบัติมันห้ามไม่ไหวเพราะที่อังกฤษนี้เขาเปิดเผยการเลือกตั้งของอังกฤษ betting betfair betting.betfairบอกว่าอัตราการต่อรองการเลือกตั้งสหรัฐระหว่างทรัมป์กับแฮร์ริสนี่เป็นข่าวจากบอนเลยนะที่อังกฤษทรัมป์กับแฮร์ริสเพิ่มขึ้นแม้จะมีเดิมพันรองประธานาธิบดีเป็นรองอยู่ตอนนี้เป็นรองแล้วแต่ว่ารองไม่มากนะครับแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปดูไม่ใช่บ่อนเดียวนะในอังกฤษเต็มเลยครับมีคนที่อยู่ในประเทศไทยบอกว่าบ่อนที่คนไทยรู้จักนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ตำรวจจะจับหรือเปล่าไม่รู้ที่เขาเปิดเล่นกันเนี่ยนะมีหลายเจ้าเลยก็แล้วกันนะฮะเขาบอกที่ในเมืองไทยรู้จักบ่อนในอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่เล่นแต่เฉพาะอันนี้มันแทงสารพัดเลยแทงบอลแทงม้าแล้วก็แทงประธานาธิบดีด้วยเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยมีหลายชื่อนะครับนี่คือเขาบอกวิลเลียมฮิลมีแลดบล็อกสกายเบ็ดแฟร์นี่ครับดูจากภาพนี่ผมถึงบอกไอ้เรื่องอย่างนี้นี่บางทีเราไม่รู้เหมือนกันว่าในต่างประเทศก็มีแต่ไทยนี่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้จับกันเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูเรื่องนิดหนึ่งเพื่อให้เราเห็นว่าการย้ายพรรคนี่เราเห็นการย้ายพรรคเห็นพี่เหลิมย้ายไปอยู่กับป้อมเอาลูกไปก่อนเอาวันไปสนับสนุนเราก็รู้สึกเจ็บปวดพี่เหลิมก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ไทยรักไทยช่วยกันสร้างพรรคมาแล้วพอออกไปเรื่องอย่างนี้เราเจอกันเป็นปกตินะครับถามว่าคนที่ย้ายพรรคถูกด่าไหมคนที่ไม่ชอบก็ด่าคนที่ชอบก็ด่าพรรคเอ๊ะอเมริกาก็มีเหมือนกันเว้ยแต่ว่าอเมริกานี่ระบบพรรคเนี่ยเขายืนมา200กว่าปีนะแล้วตัวสมาชิกพรรคเนี่ยเขาก็เป็นพออายุครบ28ลงคะแนนได้นี่ก็ต้องไปแสดงตัวลงทะเบียนนะว่าคุณจะสังกัดพรรคไหนเขาเชิญชวนในสังกัดพรรคอย่างที่ผมเรียนท่านหลายทีว่าคนต่างประเทศที่โอนสัญชาติเป็นซิติเซนอย่างคนไทยอย่างเงี้ยก็ต้องแสดงตัวเขาจะถามว่าคุณจะสังกัดพรรคไหนให้ลงเลยแต่เมื่อสังกัดแล้วจะลงคะแนนก็ได้ให้พรรคนั้นหรือไม่พรรคนั้นเป็นสิทธิของคุณแต่ว่ากรณีของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์คนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาไงมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะนามสกุลเคนเนดีนี่มันผูกติดกับพรรคเดโมแครตเลยเป็นร้อยกว่าปีมายาวนานแล้วแล้วก็เป็นประธานาธิบดีพ่อของคุณเคนเนดีจูเนียร์นี้ก็เป็นวุฒิสมาชิกลงสมัครเหมือนกันถูกลอบสังหารเหมือนกันนี่ครับข่าว BBC บอกว่า
RFK จูเนียร์ประกาศสนับสนุนทรัมป์จะมีผลอย่างไรในเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยระหว่างเข้าได้เข้าเข็มคุณ RFK จูเนียร์นี้แกก็สมัครถามว่าแกมีโอกาสได้ไหมคงยากครับแต่แกลงสมัครในช่วงที่เดโมแครตยังไม่ได้เปลี่ยนตัวไบเดนดังนั้นเสียงไบเดนนี่แนวโน้มจะแพ้ทรัมป์อย่างแน่นอนคุณเคนเนดีจูเนียร์นี้แกเลยสมัครประกาศตัวสมัครอิสระโอ้สมัครอิสระของที่อเมริกานี่ก็คือทิ้งน้ำครับส่วนใหญ่ไม่ได้หรอกแต่ว่าเขาก็จะดึงคะแนนในรัฐสวิงบางรัฐอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐฐานที่มั่นของเดโมแครตนี่ไม่มีทางสมัครยังไงคุณก็ไม่ได้แต่มันมีสวิงสเตทพรรคที่สลับไปสลับมาอย่างตอนนี้อาริโซนาที่ผมอยู่เนี่ยกลายเป็นสวิงสเตทแล้วคุณเคนเนดีจูเนียร์ก็แทรกเข้าไปกะจะดึงคะแนนพวกนี้แต่แกก็รู้ตั้งแต่ต้นว่ายังไงก็ไม่ชนะแกก็คงจะมีอเจนดาของแกว่าแกสมัครเพื่ออะไรแล้วก็จะทำยังไงต่อไปแต่ในช่วงที่แกคิดว่าคุณไบเดนไม่มีทางชนะแน่แต่พอพรรคเดโมแครตเปลี่ยนตัวไบเดนดุลการต่อสู้มันเปลี่ยนนะครับนี่การเมืองมันเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนปั๊บคุณเคนเนดีจูเนียร์นี่ก็เปลี่ยนท่าทีนี่BBC เขาลงข่าวไปอีกฉบับหนึ่งก็ลงนะครับโรเบิร์ต F. เคนเนดีจูเนียร์ได้ยุติการรณรงค์หาเสียงประกาศถอนตัวและก็มาสนับสนุนทรัมป์นะครับมาสนับสนุนทรัมป์หลังจากที่ประชุมพรรคเดโมแครตลงเรียบร้อยแล้วในวันที่22ในวันที่23แกก็ประกาศถอนตัวแล้วก็มาขึ้นเวทีที่อาริโซนากับคุณทรัมป์ NBC ครับ RF Kennedy Jr. ประกาศสนับสนุนทรัมป์ภายหลังจากที่เขาพยายามเดินสายขอคะแนนเสียงมาหลายสัปดาห์แล้ว APประเด็นที่คนอเมริกันมองโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดเราจะได้เห็นว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ปกติคือจะด่าจะว่ากันมีแน่แต่ไม่ใช่เรื่องที่จะไปประณามแล้วก็พยายามจะผลักดันว่าการเมืองไม่ดีชุมนุมเพื่อให้เกิดการปฏิรูปสิต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งตอนที่กปปส.ชุมนุมคุณชวนไอ้เจ้าสุเทพเลขาธิการพรรคเสนอว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไอ้กับเสนอก่อนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่มันล้วนแล้วมันล้วนแล้วตอนนั้นเราก็โต้แย้งกันนะครับสมัยท่านยิ่งลักษณ์เป็นนายกบอกเลือกตั้งแล้วค่อยปฏิรูปก็ได้เราปฏิรูปกันเองสิครับก็ไม่ยอมจนกระทั่งคุณยิ่งลักษณ์ยุบสภามีพระกฤษฎีกายุบสภาแล้วก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ไอ้กปส.หรือประชาธิปัตย์ก็ขวางอีกขัดขวางการเลือกตั้งอีกก็คือมันจะให้ยึดอำนาจนั่นเองแหละผมถึงบอกว่าไอ้ความไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้มันก็ถูกทำให้ประชาชนนี่ถูกจูงหรือถูกบิดเบือนในทางร้ายได้ง่ายที่อเมริกานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาคุณก็ย้ายพรรคไปใครไม่ชอบก็ว่าใครชอบก็เชียร์แต่ครอบครัวรู้สึกมีความเห็นเยอะ Political RF Kennedy Jr. ประกาศสนับสนุนทำขณะที่เขาได้ยุติการรณรงค์หาเสียงแล้วบางทีต้องดูฟ็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนที่อเมริกานี่เขาถือว่าฟ็อกนี่เป็นสำนักข่าวใหญ่ของของทางริพับลิกัน
ผู้พิพากษาได้ตัดสินให้ RFK Jr. สามารถฟ้องรัฐบาลไบเดนในเรื่องที่ไปเซ็นเซอร์การรณรงค์ในการรณรงค์การกุศลเพื่อหาเงินมาซื้อวัคซีนที่เป็นปัญหาเรื่องของเรื่องคือคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์นี้ท่านเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นผู้ต่อต้านการฉีดวัคซีนตัวยงของของไบเดนไบเดนขึ้นมาตอนนั้นเรื่องโควิดกำลังเฟะท่านก็เลยมีชื่อเสียงในด้านนี้นะครับก็คงจะมีข้อขัดแย้งกับไบเดนด้วยก็ถือโอกาสสมัครนะครับตามที่ฟ็อกซ์เขารายงานเห็นไหมแสดงว่ามีข้อขัดแย้งกันอยู่ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้มันจึงนำมาสู่ปัญหาว่าเกิดจากอะไรผมอยากให้ท่านดูนิดนึงว่าโดยประวัติเรื่องราวที่ของ RF Kennedy นี้ว่าจริงๆประวัติเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่างั้นดีกว่าที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมมาสนับสนุนเดโมแครตนะผมพยายามจะค้นข่าวให้ท่านดูคือความขัดแย้งในพรรคเดโมแครตเนี่ยก็เป็นธรรมดาเหมือนพรรคการเมืองทั่วไปดังนั้นในช่วงแรกๆตัวโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์นี้ท่านก็มีข้อขัดแย้งภายในพรรคท่านเนี่ยนามสกุลสังกัดพรรคเดโมแครตแน่ดังนั้นถ้าท่านจะเห็นความขัดแย้งในพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ที่กำลังจะฟัดกันเนี่ยขัดแย้งกันระหว่างนายชวนกับเฉลิมชัยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่ผมเอา VOA เขาลงข่าวเรื่องนี้ของคุณ RF Kennedy Jr. เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ในสหรัฐอเมริกาคุณ Kennedy Jr. นี้อายุ70ปีแล้วครับไม่ใช่เด็กเด็กเป็นหลานชายของจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีและเป็นลูกชายของโรเบิร์ตเคนเนดีรู้สึกจะเป็นน้องชายของประธานาธิบดีเคนเนดีซึ่งพ่อเขาก็ถูกสังหารเหมือนกันดังนั้นไอ้ความผูกพันตรงเนี้ยมันถึงแรงมากแต่ว่าประวัติของเขาเนี่ยมันมีประวัติโชคโชนว่างั้นเถอะไม่ค่อยจะเรียบร้อยประวัติเขานะแต่ผมไม่อยากจะมาเอ่ยเพราะว่ามันเป็นปัญหายาเสพติดด้วยอะไรด้วยที่ผมให้ดูก็คือท่านไปหาอ่านได้จากข่าวของ VOA ได้ลงประวัติแบบชนิดที่เรียกว่าเต็มๆเลยอายุเท่าไหร่จบกฎหมายเป็นทนายความแต่ว่าสอบบาร์ไม่ได้แล้วก็เจอเคยถูกจับคดีในคดีนี้และสุดท้ายก็มาเป็นนักกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อต้านเรื่องนโยบายของไบเดนในเรื่องของการฉีดวัคซีนเป็นมีคนอเมริกันส่วนหนึ่งนะมองว่าการฉีดวัคซีนนี่เป็นการหลอกลวงนะท่านเห็นไหมครับแต่วันนี้เนี่ยโควิดในอเมริกาเนี่ยเกือบจะเรียกว่าจบไปแล้วครับจบไปแล้วโดยบริษัทยาเขาผลิตวัคซีนที่พิเศษที่เรียกว่า mRNA ของไฟเซอร์กับของหลายอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับที่ฉีดกันที่ทำให้เบาไปหมดแล้วเนี่ยแต่คนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยแล้วตัวคุณโรเบิร์ตเคนเนดีจูเนียร์นี้ก็เป็นคนต่อต้าน
ปรากฏว่าแน่นอนครับเราจะเห็นบทเรียนความเป็นจริงว่าการตัดสินใจครั้งนี้ได้สร้างความเจ็บปวดให้กับครอบครัวเคนเนดีมากอย่าลืมว่าเขามีลูกมีหลานการที่มีครอบครัวเป็นถึงประธานาธิบดีแล้วพี่น้องที่นามสกุลเดียวกันนี่เป็นวุฒิสมาชิกด้วยแล้วก็ลงแคนดิเดตเคนเนดีพ่อของนายจูเนียร์นี่คนนี้ก็ลงประธานดีด้วยมันจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความอึดอัดใจและกลายเป็นข่าวผมเลยมาเปรียบเทียบคล้ายๆกับพี่เหลิมที่ไปหนุนบิ๊กป้อมโดยเอาลูกชายไปเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันพูดไปเขาเรียกว่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อในอเมริกาก็เหมือนกันตามข่าวบอกว่าการตัดสินใจของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์นี้ได้สร้างความแตกแยกในครอบครัวเฉพาะน้องสาวของเขาในหมู่พี่น้องเคนเนดีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะน้องสาวของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์นี้ที่ชื่อนางเคอรี่เคนเนดีเป็นน้องสาวแท้ๆนี่บอกว่าไปสนับสนุนทรัมป์คือธรรมดาสนับสนุนพรรคตรงข้ามก็หนักแล้วถ้าไปลงคะแนนเฉยๆนี่ก็ไม่เป็นไรนี่สมัครเป็นประธานาธิบดีโดยหวังว่าจะดึงคะแนนจากบางรัฐมาแต่มีอเจนดาแล้วมีความมุ่งหมายแล้วทำอะไรสักอย่างนึงแต่ตอนนั้นเนี่ยไบเดนขึ้นมาก็คงจะพูดง่ายๆจะต้านไบเดนน่ะดึงคะแนนออกมาจากไบเดนแต่พอมาเปลี่ยนไบเดนปั๊บกระแสมันเปลี่ยนนี่ไงการเมืองก็เลยเอาคะแนนนิยมของตัวเองที่คิดว่าจะได้คะแนนจากฐานเสียงที่มีพรรคพวกเขาอย่าลืมว่าคนที่นิยมชมชอบเคนเนดีก็ยังมีแล้วคนที่ไม่ชอบพรรคเดโมแครตทั้งๆที่เป็นสมาชิกพรรคเคยสมัครเคยลงคะแนนให้ก็อาจจะมีการแปรเปลี่ยนเช่นนี้เป็นเรื่องปกติจะไปบอกว่าเฮ้ยจอห์นเอฟเคนเนดีจูเนียร์นี่ขายตัวให้ทำแน่ก็อาจจะลือกันได้แต่จริงๆหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่อย่างนี้แต่ผลกระทบก็คือครอบครัวน้องสาวแท้ๆชื่อนางเคอรี่เคนเนดีนี้บอกว่าเป็นการทรยศต่อคุณค่าที่พ่อและครอบครัวของเรายึดมั่นสูงสุดเป็นการจบลงที่น่าเศร้าที่สุดแต่ปรากฏว่าภรรยาของเขาในจอห์นเอฟเคนเนดีจูเนียร์นี้ขอโทษโรเบิร์ตเคนเนดีจูเนียร์นี้อย่างว่าเป็นภรรยานี่จะไปด่ายังไงก็คงจะรู้ก็อึดอัดถ้าจะบอกว่าเป็นเพราะพรรคอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลำบากนะครับคล้ายๆเหตุเกิดที่ในบ้านเราซึ่งเราต้องเข้าใจว่านี่คือประชาธิปไตยมันมีสภาพเช่นนี้เป็นปกติส่วนจะทำออกไปแล้วจะด่าพรรคเสร็จแล้วพรรคก็จะด่าคนออกไปมันก็เจ็บทั้งคู่ใช่ไหมครับวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยเท่าที่ผมเก็บข้อมูลมาจากสำนักข่าวต่างๆรวมตลอดทั้ง VOA ที่ผมให้ท่านดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ได้มากที่สุดละให้เห็นว่าเขาก็จบแค่นี้จากหน้าหนังสือพิมพ์นะปรากฏภรรยาชื่อนางเชอริลไฮเนสเป็นภรรยาของเคนเนดีจูเนียร์นี้ก็บอกว่าเคารพในการตัดสินใจของผู้เป็นสามีในการยุติเส้นทางการรณรงค์หาเสียงเป็นประธานาธิบดีแต่ไม่ยอมแสดงความเห็นใดๆต่อที่จะประกาศสนับสนุนคุณทำของสามีแต่แน่นอนครับคุณทำก็ประกาศแสดงความยินดีเต็มที่นะครับเอาละนี่ผมก็ให้ท่านทราบเป็นข้อมูล
เพื่อให้เราเห็นความเป็นจริงว่าเรื่องราวนี้มันเป็นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้านลบก็ต้องมีบ้างครับมีบ้างที่มาดูสรุปเรื่องนิดหนึ่งว่าการประชุมของพรรคเดโมแครตเขามีเทคนิคอย่างไรแล้วก็จบลงแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสประชุม4วันปิดท้ายรายการด้วยก่อนที่จะประกาศเป็นทางการวันที่4นี่วันสำคัญเลยนะครับคู่พระคู่นางก็ต้องออกมาคนก็ปรบมือให้เกลียวกราวที่แคมาลาแฮร์ริสได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้วเดินออกมากับสามีของเขาอเมริกาตัวอย่างนี้นะคุณทิมวอลส์รองประธานดีครอบครัวก็มาด้วยนี่สังเกตนะครับในการเมืองแบบอเมริกานี่เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญแต่บ้านเรานี่ครอบครัวถ้าผัวเป็นเมียก็อย่าเปิดหน้ามากอาจจะเสียคะแนนได้แต่ที่อเมริกานี่เขาถือว่าเรื่องครอบครัวสำคัญเลยนะครับนี่ครับสามีของเธอก็มาแสดงความชื่นชมยินดีด้วยนะแล้วก็ท่านจะเห็นนะครับเสียงปรบมือในห้องนี่ 20,000 กว่าคนนะเป็นอันจบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันพฤหัสระหว่างที่มีการประชุมของพรรคเดโมแครตทรัมป์ก็รู้ว่าเฮ้ยคะแนนมันขึ้นนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพรรคเดโมแครตเขามีเทคนิคนี่ครับมีเทคนิคอย่าลืมว่าฐานที่มั่นของพรรคเดโมแครตเขาอยู่ในแคลิฟอร์เนียอุตสาหกรรมภาพยนตร์ใหญ่ที่ฮอลลีวูดแน่นอนก็ต้องมีเส้นสายสัมพันธ์ดาราที่ชอบพรรคเดโมแครตต้องมีครับดังนั้นการจัดการประชุม4วันเนี่ยอาจจะแตกต่างจากพรรครีพับลิกันตรงที่เขามีดารามาด้วยก็เรียกเสียงเชียร์สิดาราตรงนี้เองล่ะครับคุณทำเขาก็มีเทคนิคพยายามที่จะดึงข่าวไม่ให้ข่าวในอเมริกานี่ไปรวมศูนย์อยู่ที่การประชุมคอนเวนชั่นของพรรคเดโมแครตคุณทำยังไงครับคุณทำมาจับจุดสำคัญว่าคนอเมริกาไม่ชอบคนอพยพหนีเข้าเมืองอเมริกาโดยเฉพาะคนที่มาจากอเมริกาใต้ไม่ใช่เม็กซิโกเท่านั้นการหนีเข้าเมืองอเมริกานี่ทั้งภาคใต้เนี่ยครับตั้งแต่อเมริกากลางโกเตมาลาฮอนดูรัสมาแล้วก็เดินทางผ่านนั่งรถหนีเข้าเมืองเดินทางผ่านเม็กซิโกแล้วก็ข้ามแดนมาเพราะเส้นทางแดนมันยาวมากคุณทำได้ชัยชนะเมื่อคราวที่แล้วจากการประกาศจะสร้างกำแพงปิดกั้นไม่ให้มีการอพยพแต่ทำไม่สำเร็จทำสำเร็จบางส่วนเมื่อวันที่23นี้คุณทำก็เลยพยายามจะดึงภาพข่าวมาถ่วงดุลครับด้วยการไปเปิดแถลงข่าวที่กำแพงทำเขาเรียกกำแพงทำไปเลือกจุดเอาสำคัญสำคัญที่อาริโซนาแล้วก็ตั้งโต๊ะตั้งโพเดียมเลยครับทำการถ่ายทำก็แน่นอนครับก็มีคนทำข่าวแน่เห็นนะฮะเพื่อจะดึงข่าวมาจากคอนเวนชั่นในช่วงระยะเวลาของขอโทษในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่22ไม่ใช่23นะก่อนวันที่22คุณทำก็มาเลือกจุดที่อาริโซนาที่ผมเคยนำเสนอท่านไปแล้วว่าไปดูกำแพงทำที่อาริโซนานั่นน่ะผมพาอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญก็อยากไปดูด้วยพอมาผมก็พาไปดูและทำสารคดีให้ท่านดูแล้วแล้วการแถลงข่าวนี้มีการจัดฉากด้วยจะเรียกว่าดราม่าก็ได้มีการถ่ายภาพทางโดรนท่านเห็นนะกำแพงยาวเย้ยเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งอเมริกาเป็นกันดานทั้งคู่ครับแต่มาเป็นทะเลทรายทั้งคู่เลยเห็นไหมทั้งสองฝั่ง
แต่ทรัมป์เนี่ยไปตั้งโต๊ะแถลงข่าวในฝั่งอเมริกาตั้งโพเดียมนี่ครับแล้วก็แน่นอนครับทรัมป์ก็เอาคนอเมริกันส่วนหนึ่งที่ครอบครัวเสียชีวิตนะครับที่ยืนข้างหลังเนี่ยเป็นข่าวบอกว่ามีครอบครัวคนอเมริกันเสียชีวิตจากการที่ถูกสังหารจากอาชญากรที่เป็นคนหลบหนีเข้าเมืองอ้าวดังนั้นเรื่องนี้ทำก็ถือว่าเฮ้ยจุดนี้เอามาขายเอามาแข่งกับข่าวการประชุมคอนเวนชั่นของเดโมแครตที่ชิคาโก้แล้วก็เอาตัวญาติพี่น้องมาด้วยเอาหลักฐานนี่มีเสื้อของผู้เสียชีวิตด้วยนะมายืนแถลงข่าวเลยเห็นไหมครับปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับเพราะว่าทรัมป์นี่ถูกลอบยิงมาแล้วนี่แล้วดันมาตั้งแถลงข่าวนี่ก็ต้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยจากอาจจะเกิดสไนเปอร์จากจุดไหนก็ได้รวมทั้งฝั่งเม็กซิโกด้วยเม็กซิโกก็คงต้องประสานกันครับก็ต้องเอาเจ้าหน้าที่มาดูแลอีกฝั่งหนึ่งของเม็กซิโกตรงกำแพงอย่างที่ว่านี่ตรงนี้เป็นจุดกันดารนะครับที่ทำเอามาตั้งเอามาเปิดแถลงข่าวเนี่ยท่านจะเห็นนะครับตอนที่ผมพาท่านไปดูนั้นน่ะมันที่นอกาเลสตรงนอกาเลสเนี่ยมันเป็นตลาดสองฝั่งติดกันเลยครับแค่ข้ามถนนก็ไปอยู่ก็จากเม็กซิโกก็ข้ามมาอยู่อเมริกาแล้วพอมีกำแพงนี่เราไปส่องดูกำแพงนี่รถเมย์ยังวิ่งอยู่ติดกำแพงอยู่นะครับที่เมืองนอกาเลสสองฝั่งที่อาริโซนาก็นอกาเลสฝั่งเม็กซิโกก็นอกาเลสชื่อเมืองไม่ใช่ชื่อเมืองชื่อตำบลหมู่บ้านนี่ก็เป็นการเมืองจะเรียกว่าดราม่าก็ได้แต่นี่ก็เป็นเรื่องปกติถ้าเมืองไทยก็ต้องด่ากันหน่อยในอเมริกาก็คงมีการฝั่งฝ่ายตรงข้ามท่านก็คงจะด่ากันนะครับแต่ฝ่ายท่านก็ถือว่าดีแล้วไอ้เรื่องกำแพงนี่ท่านก็ถือว่าเป็นจุดขายที่สำคัญก็จะเอามาเตือนใจประชาชนคนอเมริกันเพื่อจะเรียกเสียงใหม่คนที่ชอบแนวนี้นี่คือการหาเสียงแข่งกันผมอยากให้ท่านเห็นว่าการแข่งขันกันที่คุณทำให้คะแนนเริ่มตกลงไปจากที่วงการพนันมีคนแทงแล้วมีการต่อรองกันมีการทำโพก็ทำไปประกอบแต่ข่าวที่จากการประชุมคอนเวนชั่นนี้มีผลผมจะให้ท่านดูโอเปร่าวินฟรีเป็นดาราทางทีวีคนสีผิวนะครับในวันที่3ที่4ถูกเชิญไปออกรายการในเวทีการประชุมใหญ่ด้วยขึ้นเวทีหาเสียงพรรคเดโมแครตอย่างนี้ก็ถือว่าโอ้โหก็ดึงดูดคนสิคนสีผิวแล้วก็คาเมล่าก็สีผิวเป็นจุดขายทำก็เอาจุดขายเรื่องกำแพงเอามาสู้กันก็นี่คือการหาเสียงตามข่าวบอกว่าคุณโอเปร่าวินฟรีนี้เรียกร้องให้คนอเมริกันใช้คอมมอนเซนส์หรือสามัญสำนึกเวลาเข้าไปกาบัตรเวลาเขาจะทิ่มทำถ้าคุณมีสติใช้สามัญสำนึกคุณก็จะเลือกเดโมแครตเท่านั้นนี่เขาด่ากันอย่างนี้นะโดยบอกว่าแค่ใช้คอมมอนเซนส์ก็พอแล้วที่จะชนะนอนเซนคือใครเลือกทำเป็นพวกนอนเซนใช่ไหมนี่เขาด่ากันอย่างนี้แล้วเขายังมีประโยคเผ็ดด่าทอกันอีกนะครับแล้วไม่ใช่มีแต่ดาราทีวีที่เป็นคนจัดรายการนะครับที่ผมบอกไปเนี่ยแล้วคนนี้เขาเคยสนับสนุนโอบามาในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีสีผิวคนแรกนะแต่คราวนี้จะมีประธานาธิบดีหญิงสีผิวคนแรกเขาก็เลยเชียร์ตรงนี้
ปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกรอยเตอร์ก็ลงข่าวว่าเดโมแครตเล่นขนดาราฮอลลีวูดไปขึ้นเวทีในคอนเวนชั่นรอยเตอร์บอกว่าดาราฮอลลีวูดได้มาเพิ่มสีสันให้กับเวทีหาเสียงของพรรคเดโมแครตที่ชิคาโก วอชิงตันโพสต์บรรดาดาราและเซเลบที่แห่กันมาเข้าร่วมเวทีหาเสียงของพรรคเดโมแครตที่ชิคาโกมากมายฟอบบียอนเซ่อันนี้มาดาราเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยได้รู้จักนี่ผมเอาจากข่าวมาท่านดูบียอนเซ่จะมาขึ้นเวทีหาเสียงพรรคเดโมแครตคืนนี้ไหมสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับข่าวลือบียอนเซ่คนนี้ก็คงจะดังมากมั้งผมว่านะก็มีข่าวลือว่าจะมาไม่มาแต่ว่ามีเปิดข่าวแล้วว่ามาแน่ๆคนนั้นคนนี้แต่มีข่าวบางคนคนไทยรู้จักเพราะดาราคนนี้ไปแสดงที่สิงคโปร์แล้วจะมาที่เมืองไทยเคยจะมาเมืองไทยทีหนึ่งของเรารัฐบาลเขาเลยไม่มาเลยสำนักข่าว NPR แขกรับเชิญดารานักร้องบียอนเซ่เองที่จะมาขึ้นเวทีหาเสียงของพรรคเดโมแครตในคืนสุดท้ายนี่แหละครับมาแล้วเห็นไหมฮะเขาเล่นกันเต็มที่นี่คือความได้เปรียบ AP กามาร่าแฮร์ริสและบียอนเซ่ใช่เลยบรรดานักร้องซูเปอร์สตาร์เหล่านี้มาส่งเสียงดังเพื่อสนับสนุนเธอนี่ครับของ AP เห็นไหมอ้าวแสดงว่าบียอนเซ่นี่ก็ดังไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะอีกสำนักข่าวบอกว่าเวทีหาเสียงระดับชาติของพรรคเดโมแครตในปี2024เต็มไปด้วยดารานักร้องดังจากพิงถึงเคอรี่วอชิงตันนี่ครับอันนี้ก็ของ Entertain Yahoo Entertain ลงข่าวเป็น Newsweek เวทีหาเสียงของพรรคเดโมแครตจะมีแขกรับเชิญที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์เทเลอร์สวิฟต์จะมาขึ้นเวทีด้วยโอ้โหก็ทีนี้ที่ผมบอกท่านอยู่กันได้ยังไง4วันหาเสียงของเรานี่จัดแคมเปญหาเสียงวันนึงก็เหนื่อยแทบแย่นะพรรคเพื่อไทยก็ต้องขนคนไม่ขนก็ไม่ได้ครับต้องใช้เวลาเอารถไปรับก็ผิดนะไอ้ยุทธที่ไปปาสายคนเยอะๆก็ต้องเอารถไปรับครับโอ้โหประชาชนอยากจะมาก็อยากจะมาคนที่พร้อมจะมาเองก็มาได้แต่คนที่ไม่มีกำลังมาก็อยากจะมาก็ต้องขนกันแต่ที่อเมริกานี่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยแล้วมากันยังไงต้อง 20,000 อยู่กัน4วันในฮอลล์ใหญ่ๆถ้าไม่มีถ้าจัดโปรแกรมไม่ดีนี่เบื่อตายแล้วเขาจัดทีละวันทีละวันทีละวันพอถึงวันที่4นี่คาเมล่าแฮร์ริสก็ขึ้นมาเล่าประวัติของตัวเองว่าพ่อฉันเป็นยังไงแม่ฉันเป็นยังไงตอนเล็กๆฉันมีชีวิตยังไงเขาเรียกว่านางเอกออกมาอารัมอารัมพบทตอนปิดท้ายรายการแต่ระหว่าง4วันคุณอยู่กันยังไงอ่ะวันแรกที่ผมเคยรายงานท่านแล้วเป็นแนวคล้ายๆกันครับวันแรกของเดโมแครตคอนเวนชั่นก็ด่าทรัมป์วันแรกของรีพับลิกันก็ด่าคาเมล่าการด่ากันอย่างนี้โจมตีกันอย่างนี้เป็นเรื่องปกติในทางการหาเสียงที่สหรัฐอเมริกาเมืองไทยถ้าโจมตีกันหนักๆไปร้องกกต.ให้กกต.สอบสวนแล้วก็ตัดสิทธิ์จะให้ใบเหลืองใบแดงแต่ที่นี่ไม่มีว่ากันเลยดังนั้นวันแรกๆนั้นคุณทำก็เจอหนักหน่อยผมเอาภาพมาโชว์ให้ท่านบางส่วนและทำเจอหนักที่สุดก็คือเรื่องวันที่6มกราคมปี2022ที่รู้ว่าแพ้ไบเดนแล้วแต่ไม่ยอมแพ้เพราะบอกว่าไบเดนโกงมวลชนก็เลยบุกสภานี่ภาพนี้
ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่วันแรกของพรรคเดโมแครตก็ลุมด่าทำกันทำขึ้นศาลอะไรต่างๆอย่างที่ท่านเห็นไหมฮะขึ้นศาลแล้วก็นี่ทำโกงภาษีไม่รู้ก็ฟาดกันไปพอวันที่สองก็เอาเขาเรียกว่าดิลิเกตใน50รัฐขึ้นมาพูดแล้วก็มีดนตรีเล่นโอ้โหมีดนตรีเล่นดาราดนตรีนักร้องพูดง่ายๆว่าเป็นนักร้องแบบแต่งเพลงแบบการเมืองด้วยร้องคนก็เฮ้ถ้าเมืองไทยอะใช้นาฏศิลป์ผิดกฎหมายที่นี่ไม่มีเขาก็สร้างได้สร้างบรรยากาศคนก็คึกคักแล้วก็ไฮไลท์ก็อยู่ที่ตัวแทนดิลิเกตของแต่ละรัฐเรียงตามอักษรขึ้นมากล่าวสนับสนุนคามาลาแฮร์ริสว่ารัฐคุณมีดิลิเกตกี่คนดิลิเกตนี้ก็คือคนที่นับเสียงจากการเลือกประธานาธิบดีที่นี่เขาไม่ได้นับคะแนนกันเอาคะแนนเพียวๆมาว่ากันนะครับเขาเอาทีละรัฐเอาเขามีหลักการอย่างนั้นรัฐนี้เมื่อเดโมแครตชนะ100คะแนนถือว่ายกเลยชนะคะแนนเดียวก็ยกเลยครับเอาตัวดิลิเกตถือว่าได้เสียงเท่านี้ไปเลยไปโหวตประธานาธิบดีอย่างแคลิฟอร์เนียนี่มี500กว่าคนดิลิเกตวอชิงตันดีซีเล็กๆ40กว่าคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ว่าโคโลราโดทุกรัฐมาอย่างเงี้ยแล้วเวลาวันที่2เนี่ยเขาก็จะโชว์ว่ารัฐนี้มีอะไรเด่นเป็นจุดขายบางรัฐก็มีสะพานโกลเด้นเกตบางรัฐก็เป็นทุ่งทานตะวันก็แล้วแต่จุดขายของแต่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละรัฐก็คือสัญลักษณ์จังหวัดเราลองเอามาใช้บ้างดีไหมครับที่เมืองไทยให้จัดประชุมแต่ว่ากกต.มันต้องแก้ไขกฎหมายอีกเยอะนะครับพอวันที่3เอาอะไรวะผมก็นั่งดูนะ3วัน4วันวันที่3ก็มีดนตรีมีเชิญคนดังๆมาพูดคนนั้นนี้ณัฐวุฒิมาปราศัยคนนั้นคนนี้มาคนที่พูดเก่งๆแล้วก็ขาดไม่ได้พิธีทางศาสนาครับนี่มีพิธีทางศาสนาด้วยนะเอานักการศาสนาดังๆที่เชียร์พรรคเดโมแครตขึ้นมาเอาละเป็นคาทอลิกเป็นโปรเตสแตนต์ก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเอาศาสนาพราหมณ์มาด้วยครับอินเดียมาแล้ว มาด้วยครับที่ผมรู้ว่าเป็นพราหมณ์ไม่ใช่ฟังออกโอมแล้วขึ้นมาก็โอมแล้วโอมแล้วดูท่าทางที่ท่านแต่งตัวนี่ก็มีจุดแดงๆที่หน้าด้วยเหมือนพระพิฆเนศเวลาไปเราไปไหว้พระพิฆเนศนี่เขาจะต้องมีไอ้ชาติสีแดงๆเนี่ยแปะที่หน้าด้วยนะอยู่ในอินเดียเนี่ยผมเคยไปอ่ะมาท่องคาถาแล้วคู่กันนะครับตามภาพที่ท่านดูเห็นไหมฮะนี่มีภาพอันนี้ก็น่าจะเป็นศาสนาคริสต์ผมก็ดูเขาก็ถ่ายพอถึงศาสนาที่เป็นพราหมณ์เป็นความเชื่อประชาชนส่วนที่เชื่อแบบนี้ก็มีด้วยเขาก็พนมมือพอเป็นคริสต์เขาก็แสดงอาการนับถือแต่ละคนนับถือไม่เหมือนกันนี่อันนี้เขาเรียกว่าเอาศาสนาเข้ามาช่วยอีกเหมือนกันทั้งที่กฎหมายอเมริกานี่ศาสนากับการเมืองแยกกันนะโดยหลักการเลยแต่การหาเสียงเขาก็ถือว่ามีประชาชนที่เชื่อถือในความเชื่อหลายอย่างเป็นสิทธิของคุณเนี่ยเอาหลายศาสนามาสนับสนุนด้วยถ้าเมืองไทยนี่อาจจะถูกร้องเรียนได้นะครับถูกร้องเรียนได้ว่าเอาศาสนาเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยเราออกกฎหมายละเอียดไปหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ยุบ
เพื่อประโยชน์ในการที่จะยุบพรรคเล่นงานตัดสิทธิ์ถอดนักการเมืองดังนั้นการเลือกตั้งไอ้กกต.ถึงได้ทำการคะแนนเขย่งไงช่วยอยุธปี62จำได้ไหมครับดารารีพับลิกันเขาก็เอาดารามาเหมือนกันแต่ที่ผมชอบใจมากคืออะไรครับผมชอบดูมวยปั้มแบบอเมริกาดารามวยปั้มนี่ดังๆก็มีนะเขาใช้ศักยภาพเหล่านี้มาช่วยหาคะแนนทั้งนั้นใครเห็นก็คงจะจำได้นะครับดารามวยปั้มอันนี้เป็นเวทีคอนเวนชั่นของพรรครีพับลิกันที่จบไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วแหมนี่ดารามวยปั้มรูปร่างใหญ่ๆขึ้นมาก็ต้องมาฉีกเสื้อแบบที่สู้กันบนเวทีทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ขาดหายไปในประเทศไทยรายการที่ผมคุยกับท่านนี้จริงๆเนี่ยรายการในประเทศไทยเขารายงานคอนเวนชั่น4วันของพรรครีพับลิกันของพรรคเดโมแครตเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกันแต่เขาไม่เอามาอธิบายความสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองไม่เอามาเปรียบให้เห็นในประเทศเราเขาได้แต่รายงานปกตินี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสส.สุไหนนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับเห็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เมืองไทยแล้วก็อ่อนใจนะครับไม่ใช่อ่อนใจเพราะหนังสือพิมพ์ลงข่าวแต่อ่อนใจกับข่าวที่มันเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้เอามาสักฉบับหนึ่งก่อนก็แล้วกันครับข่าวสดบอกว่านักร้องมาแล้วเตรียมยุบพรรคเพื่อไทยอีกแล้วปมแล้วพอเห็นข่าวออนไลน์ก็บอกเออประเทศเราก็เป็นอย่างนี้นะครับไอ้เจ้าลูกสมุนไอ้ป้อมเรืองไกรเตรียมร้องตรวจสอบแพทองทานเตรียมร้องจะให้ยุบพรรคเพื่อไทยเรื่องครอบงำกฎหมายมันเป็นอย่างนี้นี่คือปัญหาโครงสร้างเราจะผ่านวิกฤตนี้อย่างไรแต่เมื่อเรามาเห็นข่าวต่างประเทศเราก็รู้สึกว่ามันสลดใจนะครับในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าการประชุมคอนเวนชั่นnational convention ของพรรคเดโมแครตจบแล้วเมื่อวันพฤหัสเขาสรุปนี่รอยเตอร์สรุปนะฮะว่าคามาลาแฮร์ริสได้เป็นตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้วระดมเงินได้ใน1เดือนได้500ล้านครับประมาณ500ล้านเหรียญ นะไม่ใช่500ล้านบาทนะประชาชนเขาก็ระดมเงินช่วยกันใครเชียร์พรรคไหนก็ช่วยพรรคนั้นถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะถูกร้องเรียนอีกนะครับเออไอ้ป้อมดูหน่อยสินะนี่ดูต่างประเทศดังนั้นไอ้ที่บอกว่าจงภูมิใจในความเป็นไทยบ้านเราไม่เหมือนใครนะแหมมันรู้สึกมันชักจะภูมิใจไม่ไหวเหมือนกันและไอ้ที่ประเทศเขาเจริญกว่าเรานี่ไม่ต้องไปอ้างอย่างอื่นแล้วครับต้องอ้างตัวเราเองนี่แหละว่าเรามีปัญหาภายในประเทศในโครงสร้างระบบเผด็จการของเราวันนี้ก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามหาทางออกแต่ว่าพอทักษิณไปปราศัยที่สยามพารากอนคงได้ผลครับเกิดผลสะเทือนหุ้นขึ้นแล้วก็ความเชื่อถือของประชาชนเริ่มกลับมาไอ้พวกศัตรูดิ้นพลาดเลยไอ้พวกเผด็จการทั้งหลายรวมทั้งพวกลูกสมุนเผด็จการว่ากันจริงๆก็ดีครับดีตรงที่ว่าทำให้เราอ่านสถานการณ์ได้ว่ามาถูกทางแล้วเว้ยศัตรูดิ้นพลาดโกรธแค้นแสดงว่าตีถูกขนดหางแล้วคือตีถูกจุดปัญหาของมันแล้วคือจะแค่จะนำสู่ความเจริญนี่มันก็ไม่ยอมกันแล้วครับพอเราดูข่าวต่างประเทศอย่างที่ผมว่ารอยเตอร์ Reuters, แล้วมาดูบูมเบิร์กก็เหมือนกันบูมเบิร์กก็ได้บอกว่าได้ระดมมาได้แล้วประมาณครึ่งพันล้านแล้วแต่อย่าลืมว่า
การต่อสู้ทางการเมืองนี่ต้องมีต้องใช้เงินถึงประมาณ1,000 ล้านเหรียญนะแล้วเรื่องพวกนี้เกิดจากการโดเนทครับการช่วยเหลือจากของประชาชนนี่คือน้ำจิตน้ำใจของประชาชนในการแข่งขันแต่อย่าลืมว่าเขาต่อสู้อย่างนี้มาเป็นปกติแล้วอำนาจอยู่กับประชาชนเขาเห็นอนาคตทุกคนก็เสียสละแต่บ้านเรานี่ทวงความเจริญกัน Financial ก็บอกครับว่าคามาลาแฮร์ริสในการเลือกตั้งนี่ระดมเงินได้500 ล้านเหรียญนะครับเมื่อขึ้นมาแทนโจไบเดน24ครับฟรานซ์24ข่าวต่างประเทศลงหมดนะฮะแฮร์ริสแคมเปญเลสเงินได้540 ล้านเหรียญตัวเลขกลมๆครับที่ได้รับการโดเนทจากคอนเวนชั่นจนถึงคอนเวนชั่นนะเสร็จนี่ตามข่าวนี่คือตามข่าวเช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้ของประเทศไทยนะเช้าวันนี้ของประเทศไทยวันที่26เนี่ยอาจารย์ศิลาก็บอกตรงๆครับ540 ล้านเหรียญหลังจาก DNC คือ Democratic National Convention ถ้าเรามาดูจากสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าจะแปลเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย540 ล้านเหรียญนี่ก็เกือบ20,000 ล้านบาทแต่แน่นอนนะมันต้องมีค่าใช้จ่ายประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนี่เราเห็นเราก็เข้าใจได้แล้วว่าอ๋อที่มันเดินหน้ากันได้ประเทศเขาพัฒนาส่วนว่าเข้าไปแล้วทำให้เศรษฐกิจดีพ่อคงพ่อค้าก็ได้กำไรเหมือนวันนี้ทักษิณไปพูดทีเดียวหุ้นก็ขึ้นหุ้นเสียธนินนี่ก็ขึ้นอีกเยอะเหมือนกันนี่ก็คือเงินขึ้นทั้งนั้นนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นระบบของต่างประเทศนี่พอเขาเห็นอนาคตปั๊บเขาได้ประโยชน์เขาก็บริจาค กันเพื่อจะให้ประเทศชาติมันเจริญประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ยครับมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยรัสเซียซึ่งเป็นเราก็รู้เป็นเผด็จการแล้ววิธีการตัดสินใจมันรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ผู้นำที่ชื่อปูตินการตัดสินใจถล่มสร้างสงครามบุกยูเครนเป็นเรื่องเกือบเข้าปีที่3แล้วนะ2ปีกว่าแล้วครับเต็มๆนี่เข้าปีที่3มาครึ่งปีแล้วรัสเซียก็ยังจัดการอะไรไม่สำเร็จปรากฏว่าวันนี้มีข่าวว่าทางยูเครนส่งโดรนเข้าไปถล่มถึงมอสโกเรื่องสงครามยูเครนกับรัสเซียที่ผมต้องหยิบมาคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งนั้นเพราะว่ามันเป็นจุดที่สำคัญเนื่องจากว่ารัสเซียก็เป็นมหาอำนาจแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานี่ไม่เคยมีใครบุกเข้าไปในรัสเซียได้เลยคือลูบคมรัสเซียไม่ได้แต่ครั้งนี้ที่เราเห็นข่าวและผมก็รายงานมาในช่วงปีแรกๆนี้รัสเซียถล่มยูเครนอย่างวินาศสันตโลหมดจากยูเครนตั้งรับพยายามยันนะครับกองทัพรัสเซียรถถังก็บุกเข้าไปทางยูทางสหภาพยุโรปนาโต้ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับอเมริกาซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยเขาก็ช่วยเหลือเริ่มต้นเขาก็ใช้วิธีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจก่อนแล้วก็แอบส่งอาวุธให้แต่ว่าอยู่ในแค่ขั้นยันเท่านั้นเองก็เช่นส่งจรวดต่อสู้รถถังอย่างที่เราทราบแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นในทางการเมืองก็ในสหประชาชาติก็มีมติให้รัสเซียถอนตัวออกไปไทยเราก็รู้สึกจะยืนโปรฝ่ายจีนกับรัสเซียคือไม่แสดงความเห็น
ไม่ลงมติกับเขาทีนี้ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เสียงข้างมากประนามรัสเซียรัสเซียก็เป็นผู้ร้ายก็ทำให้จีนก็ช่วยด้วยอาวุธไม่ได้ก็ช่วยด้วยจิตใจรัสเซียก็พยายามจะเดินทางหาพันธมิตรไปหาเกาหลีเหนือไปหามิตรเก่าๆที่คิวบาที่จีนมันก็ไม่มีใครช่วยใครได้ครับในวันนี้เศรษฐกิจรัสเซียก็ทรุดลงเรื่อยจากขั้นรับก็มาเป็นขั้นยันท่านก็คงทราบแล้วนะครับที่ผมรายงานท่านทราบว่ามติของนาโต้นั้นให้อาวุธเพิ่มอาวุธให้แก่ยูเครนและให้ใช้อาวุธนี้ยิงเข้าไปในรัสเซียได้อันนี้เขาเรียกว่าขั้นยันถ้าถามว่าขั้นลุกหรือยังแค่นี้ยังไม่ลุกนะครับแต่ว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วจะยึดรัสเซียได้ไหมไม่มีทางแต่ว่ารัสเซียก็ยังมีกำลังเข้มแข็งที่ปราบจัดการได้แต่ไม่สามารถจะจัดการเผด็จศึกยูเครนได้ตรงนี้ครับต้องยอมรับความเป็นจริงว่ารัสเซียอ่อนแอลงมากถึงขนาดมีการบุกเข้าไปในรัสเซียได้บางพื้นที่ในเขตชายแดนแล้วและก็สามารถส่งโดรนเข้าไปถล่มแล้วครับตรงนี้เองนักข่าวในประเทศไทยนักวิเคราะห์ข่าวหลายคนโดยเฉพาะบางสำนักเนี่ยชอบขายข่าวก็บอกว่าจะอย่างนี้เป็นจุดชนวนสงครามโลกแน่นอนผมว่ายังครับวันนี้ที่สำคัญที่ว่ายังคือไม่มีใครกล้าตัดสินใจที่จะจัดการสงครามโลกเพราะถ้าพ่ายแพ้ปั๊บจบเลยนะวันแต่วันนี้แม้จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆรัสเซียก็จบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจบทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยและที่สำคัญคือรัสเซียต้องดูการเลือกตั้งอเมริกาก่อนว่าใครจะชนะแล้วจะมีนโยบายยังไงถ้าได้ทรัมป์ประกาศไปแล้วนี่ว่าจะให้สงครามยูเครนจบแล้วทรัมป์มีท่าทีที่จะโปรัสเซียและเล่นงานนาโต้เช่นใช้คำพูดว่าประเทศที่ไม่จ่ายเงินนั้นจะส่งสัญญาณให้รัสเซียถล่มเลยหรือในหนึ่งก็คือบอกให้จบโดยให้เจรจาแบบให้ยูเครนรับยอมแพ้ดังนั้นการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานี่ครับมันจะมีผลสะเทือนมาจากสงครามในยูเครนด้วยอย่าลืมว่าคนในยุโรปก็หวาดวิตกการก้าวร้าวของรัสเซียคนในยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษเขาต่อสายเขาเป็นสายเลือดเดียวกันนะกับคนในอเมริกาเผลอๆวันนี้อีกหลายคนเป็นพี่น้องกันด้วยซ้ำไปยังติดต่อดังนั้นคะแนนการเลือกตั้งนี่ครับมันจะมาจากหลายๆทางรัสเซียก็ต้องดูผลการเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดเรื่องนี้ผมวิเคราะห์ชัดเจนเลยนะครับต้องผ่านวันที่5พฤศจิกาก่อนแล้วจะรู้สถานการณ์เป็นอย่างไรแต่ระหว่างนี้ยูเครนก็ขับเคี่ยวกับรัสเซียด้วยอาวุธและการช่วยเหลือจากนาโต้ดังนั้นเรามาดูวันนี้ว่าสถานการณ์ที่มีคนวิเคราะห์ว่าจะเกิดเหตุนั่นเหตุนี้จะเกิดสงครามโลกที่1เอ้ยขอโทษสงครามโลกที่3ผมบอกว่ายังนะครับใครจะลงข่าวเพื่อจะขายข่าวก็เอาเถอะก็ไปว่ากันแต่ว่าสุนัยทีวีนี่เราไม่ได้ทำมาค้าขายข่าวประเภทนั้นเราก็จะเอาข้อมูลที่เป็นจริงให้ท่านดูแล้วข้อมูลข่าวต่างประเทศมันจะยากตรงไหนครับยากตรงที่เราไม่ได้อยู่ใกล้เหตุการณ์เขาดังนั้นเราก็ได้แต่ข่าวจากสื่อมวลชนแล้วก็ดูจากสภาพสถานการณ์ต่างๆแต่ปรากฏว่าวันนี้ไอ้สงครามโลกเนี่ยมันยังไม่เกิดง่ายหรอกแต่ที่เกิดแล้วคือนักธุรกิจที่เชื่อมโยงทำมาหากินอยู่กับรัสเซียและในยุโรปเจอปัญหาครับข่าววันนี้
เช้าเมื่อวานนะครับผมเอามารายงานท่าน BBC ลงข่าวพอเห็นผมเห็นข่าวนี้ผมบอกโอ้น่าสนใจครับใครก็ใช้เทเลกราม นั้นน่ะเยอะแยะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ไลน์กันอย่างเดียวมันมีโทรศัพท์ที่ผ่านไลน์ผ่าน Facebook และอีกหลายอันแต่อันหนึ่งคือเทเลกราม CEO ของเทเลกราม ครับคุณพาเวลดูลอฟถูกจับที่สนามบินฝรั่งเศสปกติเราใช้โดยไม่รู้ล่ะครับว่าไอ้เทเลกราม นี่ใครมันเป็นเจ้าของในดูลอฟคนนี้แหละเป็นเจ้าของเป็นคนหนุ่มอายุ39ปีนะครับอายุ39ปีแหมแก่กว่าอุ้งอิงปีเดียวนั่นเห็นไหมผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวนี่อายุขนาดนี้เป็นมหาเศรษฐีแล้วครับขณะที่ถูกจับที่สนามบินนี่กำลังจะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวเดินทางถูกจับด้วยข้อหาอะไรเดี๋ยวจะบอกรายงานอีกทีหนึ่งแต่แน่นอนครับคุณคนนี้เป็นคนรัสเซียครับคนหนุ่มที่คิดโปรแกรมเรื่องเทเลกราฟนี้เป็นชาวรัสเซีย The Guardian ก็บอกนะครับว่าผู้ก่อตั้งแอปเทเลกราฟพาเวลดูรอฟถูกจับที่สนามบินฝรั่งเศส CEO มหาเศรษฐีคนนี้กำลังจะเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวถูกหมายจับนะครับตำรวจฝรั่งเศสจับลอสแองเจลิสทานก็ลงข่าวนี้เป็นข่าวเดียวกันหมดครับ NBC ก็ลงข่าวนี้เชิงโอ้ก็แพร่หลายไปหมดนี่เป็นข่าวเมื่อวานนี้หลังจากที่มันมีเรามีข่าวว่าทางยูเครนนี่ส่งโดนเข้าไปถล่มจริงๆผมเห็นข่าวมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าการหาข่าวที่ได้รับการยืนยันจากสำนักข่าวต่างประเทศอันนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีข่าวบางทีเราก็ไม่รู้ข่าวจริงข่าวไม่จริงดังนั้นวันนี้จึงเอาข่าวที่ออกรายการนี้เป็นข่าวยืนยันมาให้ท่านดูปรากฏว่าพอจะรายงานข่าวนี้มันมีข่าวอื่นๆแทรกเข้ามาอีกเป็นข่าวที่น่าจะพ่วงกันคือข่าวเรื่องของCEO ของเทเลกราฟถูกจับนะครับคุณพาเวลดูรอฟนี่อายุ39ปีเกิดในรัสเซียเรียนจบมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมหาวิทยาลัยของรัฐในรัสเซียนะฮะเมืองหลวงเก่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตามข่าวบอกว่าตำรวจฝรั่งเศสเข้าควบคุมตัวหลังจากลงจากเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าถูกจับกุมตามหมายจับในความผิดที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ส่งข้อความของเทเลกราฟแล้วไม่ควบคุมดูลอฟถูกกล่าวหาว่าไม่สามารถจะควบคุมมีมาตรการป้องกันการใช้เทเลกราฟในการประกอบอาชญากรรมนะครับเรื่องนี้สำนักข่าวของรัสเซียระบุว่าสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศฝรั่งเศสกำลังเร่งเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือชี้แจงเรื่องนี้แต่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลว่าข้อหาอะไรแต่ตามเนื้อข่าวบอกว่าเจ้าของเทเลกราฟนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในรัสเซียถูกใช้ในรัสเซียกับยูเครนเป็นยังไงครับและในรัสเซียกับยูเครนแอปพลิเคชันนี้เคยถูกห้ามใช้ในรัสเซียนะครับหลังจากที่นายดูลอฟนี้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแก่รัฐบาลถูกยกเลิกไปเมื่อปี2021แต่แล้วหลังจากนั้นก็ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้
ดังนั้นเรื่องราวตรงนี้น่าจะเข้ามามีส่วนฝรั่งเศสก็คงระมัดระวังว่าเอ๊ะเจ้าเทเลแกรมตัวนี้อาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สงครามในยูเครนและการใช้การสื่อสารแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีข้อมูลว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมว่าเครื่องมือการสื่อสารเหล่านี้วันนี้แต่ละประเทศเนี่ยมีความระมัดระวังสูงก็ยังหัวเว่ยเนี่ยอเมริกานี่ไม่ให้ใช้เลยนะโดยอ้างว่าเครื่องไม้เครื่องมือของจีนหัวเว่ยเนี่ยเป็นสปายสายลับอันนี้สำหรับเทเลแกรมนี่ก็ยังไม่มีข่าวขนาดนั้นนะครับแต่ที่ผมบอกให้ท่านเห็นนี่ก็คือให้เห็นว่าปัญหาประเทศที่เป็นเผด็จการที่ก่อให้เกิดสงครามมันเกิดผลสะเทือนไปหลายด้านมาดูข่าวเรื่องการส่งโดรนโจมตีหน่อยในข่าวของ CNN บอกยูเครนได้บุกยึดพื้นที่ลึกเข้าไปในรัสเซียนี่เป็นข่าวหลายวันมาแล้วนะครับที่ผมบอกว่าช่วงแรกๆเขาก็มีข่าวแล้วแต่ผมไม่ได้รายงานท่านเพราะว่าบางทีมันก็ลุกกันอยู่อย่างเงี้ยลุกไปลุกมาและที่สำคัญในเวลานั้นไม่มีข่าวสำนักข่าวใหญ่ๆยืนยันไอ้ผมก็ไม่เอาข่าวออนไลน์จาก YouTube ของใครต่อใครที่ไม่มีชื่อมีเสียงเพราะว่าเรื่องสงครามนี่มันมีการโฆษณาชวนเชื่ออยู่ด้วยทั้งฝ่ายยูเครนและฝ่ายรัสเซียแต่เมื่อมีข่าวยืนยันถึงขนาดนี้จากการที่มียึดพื้นที่บางส่วนในลุกเข้าไปยึดพื้นที่ในรัสเซียแล้วยังส่งโดรนเข้าไปอีกอย่างนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ารัสเซียนี่ประสิทธิภาพลดลงอย่าลืมว่ารัสเซียเองก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนทหารเพราะการบุกเข้าไประยะ2ปีกว่านี้สูญเสียทหารไปเยอะเคยมีการออกกฎหมายเพื่อจะระดมคนหนุ่มคนสาวมาเป็นทหารคนหนุ่มคนสาวก็หนีออกนอกประเทศกันอย่างที่ท่านเคยเห็นเป็นข่าวแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยการที่ยูเครนลุกเข้าไปได้แน่นอนที่สุดกำลังทหารของรัสเซียบางส่วนก็คงจะประสิทธิภาพร่อยหรอหรืออาจจะกำลังไม่พอก็ทำให้รัสเซียเมื่อได้รับการสนับสนุนทางอาวุธและได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธลุกเข้าไปในรัสเซียได้แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะทำลายมอสโกนะครับตามข่าวเนี่ยบอกว่าบุกมอสโกโดนเนี่ยแต่ตามเนื้อข่าวจริงๆแล้วมันเป็นชานเมืองครับมันไม่ใช่กลางมอสโกแล้วไอ้นั่นก็คือเรื่องใหญ่ดังนั้นวันนี้ก็แค่แย่หนวดเสือว่ากันเถอะCNN ยูเครนได้บุกยึดพื้นที่ลึกเข้าไปในรัสเซียขณะที่นายกเทศมนตรีของกรุงมอสโกได้กล่าวหาว่ากรุงเคียฟกำลังส่งโดรนโจมตีครั้งใหญ่สุดที่เคยมีมานะครับนี่เป็นข่าวของCNN เมื่อวันที่21สิงหาในรอยเตอร์ข่าว21สิงหาเหมือนกันนะครับเป็นข่าวเดียวกันที่ยืนยันจากหลายสำนักนะฮะยูเครนโจมตีมอสโกด้วยโดรนทิ้งระเบิดเมืองหลวงของรัสเซียครั้งใหญ่สุดท่านเห็นไหมการที่ใช้คำว่า Russian Capital ในรอยเตอร์นี่ว่าจริงๆแล้วก็ทำให้เกิดสับสนเหมือนกันอย่างนี้เป็นไปได้เหมือนกันว่ารอยเตอร์ก็เป็นข่าวสำนักข่าวตะวันตกของอเมริกาอ่านข่าวก็ต้องระวังผมก็พยายามจะดูว่าเฮ้ยบุกไปถึงมอสโกเลยเปล่าครับแต่รอยเตอร์ก็ไม่ได้บอกว่ามอสโกนะแต่ใช้คำว่าเมืองหลวงของรัสเซียนิวยอร์กไทม์ครับรัสเซียกล่าวว่าพวกเขาได้ยิงโดรนของยูเครนที่ส่งมาโจมตีมอสโกตกเป็นจำนวนมากจะเห็นว่าข่าวมันโฟกัสที่มอสโกหมดเหมือนคำว่ากรุงเทพเนี่ยรังสิตกับกรุงเทพนะเผลอๆ
เชียงรากน้อยหรือก็คงกรุงเทพอีกก็คงจะว่ากรุงเทพเช่นเดียวกันและนี่คือ เหตุผลที่สำคัญที่ผมต้องใช้ความระมัดระวังและเอาหนังสือพิมพ์หลายๆสำนักข่าวเนี่ยมาวางให้ท่านดูเพื่อที่จะได้รู้น้ำหนักหนักเบาของเหตุการณ์นะครับในเดอะการ์เดียนยูเครนได้ปล่อยโดรนโจมตีกรุงมอสโกขณะที่การป้องกันในพื้นที่บริเวณคริสยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านต้องเข้าใจนะครับคำว่าโดรนนี่เรารู้จักโดรนแต่โดรนที่บรรทุกอาวุธหนักเนี่ยมันใหญ่กว่าโดรนที่เราเห็นนะที่เราเล่นกันนั่นแหละแล้วก็เป็นเครื่องบินจะเรียกว่าเครื่องบินเล็กก็แล้วกันเครื่องบินเล็กที่ไม่ต้องมีคนขับต้นทุนก็ต่ำเรื่องนี้จึงถือว่ามันยังไม่ได้เปิดสงครามใหญ่นะครับยูเครนยังไม่ได้เปิดสงครามรบใหญ่แล้วตอนหลังเนี่ยรัสเซียเองก็ขาดแคลนอาวุธในเรื่องการใช้เครื่องบินแต่ขณะนี้มีการส่ง F-16 ให้ยูเครนแล้วนะแต่วันที่รัสเซียขาดแคลนเพราะสูญเสียไปเยอะเนี่ยก็ต้องไปสั่งซื้อโดรนจากอิหร่านนะท่านเห็นแล้วนะครับดังนั้นเรื่องสงครามโดรนเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่สงครามใหญ่เพียงแต่ว่ารัสเซียก็คุยว่าสามารถจัดการสอยได้หมดว่ากันจริงๆมันยังเล็กกว่าที่อิหร่านถล่มอิสราเอลหรืออิสราเอลถล่มอิหร่านนะครับอิสราเอลนี่ถูกถล่มกัน 200-300 ลูกจำได้ไหมครับตอนที่อิหร่านประกาศนะแล้วก็ถล่มนั่นนะอันเป็นผลมาจากการเลือกฮามาสนั่นนะครับแต่อิสราเอลนี่เขามีไอรอนโดมคือมีเครื่องมือในการที่จะปกป้องเครื่องบินลบหรืออาวุธต่างๆที่จรวดเข้ามานี่เขาก็ทำลายได้แต่รัสเซียนี่ไม่มีข่าวว่ามีไอรอนโดมนะครับเพราะรัสเซียก็ใหญ่มากเหลือเกินแต่เขาก็บอกว่าเขาสามารถควบคุมได้ Fox News ครับมอสโกเล็งเป้าโดรนที่ยูเครนส่งมาโจมตีเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่รัสเซียให้ข่าวเรื่องนี้ อัลจาซีรายูเครนส่งโดรนไปโจมตีมอสโกครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา40กว่าลูกครับ AP มอสโกเจอโดรนของยูเครนถล่มครั้งใหญ่ขณะที่การต่อสู้บริเวณเคิร์สและภาคตะวันออกของยูเครนยังดุเดือดอีตรงจุดที่ยูเครนยึดก็ยังสู้กันดุเดือดนะครับแต่ยังยันอยู่ได้ว่ากันจริงๆแล้วยูเครนคงไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปยึดรัสเซียได้แต่มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้รัสเซียภาวะผวังไม่สามารถที่จะบุกหรือถล่มยูเครนได้ตามสบายใจแบบเดิมนี่คือยุทธศาสตร์ขั้นยันที่นาโต้และอเมริกาเขาวางกันแสดงว่ามันลุกเป็นสเต็ปแล้วนะครับผมนึกบอกว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปหนึ่งไม่มีการเจรจาสงบศึกในขณะที่ยูเครนก็พยายาม เร่งประสิทธิภาพขึ้นเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการเจรจาแต่ถ้าไม่มีการเจรจายังดื้อยังกันอยู่อย่างนี้รัสเซียเนี่ยจะหนักฐานะของรัสเซียจะทรุดลงเรื่อยๆว่ากันจริงๆจีนก็อาจจะเป็นผู้นำรัสเซียแล้วคราวนี้เป็นมิตรกันก็จริงแต่จีนเหนือกว่าเพราะจีนไม่ได้มีสงครามแต่รัสเซียต้องตกอยู่ในหล่มโคลนนะครับ CBS บอกว่ารัสเซียกล่าวว่าโดรนของยูเครนจำนวนมากถูกทำลายโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของมอสโกขณะที่การรบในบริเวณเคิร์ตยังเกิดขึ้นข่าวทั้งหมดนี้ที่ผมรายงานท่านนะครับจากรายงานข่าวเราจะเห็นชัดว่า
จริงๆแล้วมันเป็นเพียงชานเมืองของมอสโกเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ลงใจกลางมอสโกแต่รูปที่ลงข่าวเนี่ยเอาพระราชวังเครมลินเลยเป็นภาพมันก็ตื่นเต้นสิครับแต่แน่นอนครับแม้จะไม่ใช่กลางกรุงมอสโกก็จริงแต่ก็ถือว่าการพัฒนาการของสงครามที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นวันนี้อำนาจของรัสเซียเริ่มถดถอยลงอันนี้เห็นชัดนะครับแต่ว่ายูเครนยังไม่ได้ถึงขนาดที่จะจัดการได้รอยเตอร์เองที่ลงข่าวเรื่องนี้นะครับบอกว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียได้แถลงการว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้สกัดกั้นโดนทั้งสิ้น45ลูกอันนี้ก็ดูจะคือปราบได้หมดแต่จริงๆไม่ใช่ครับได้รับผลเหมือนกันไม่ได้หมดมีภาพเดี๋ยวยืนยันให้ท่านดูบอกว่าทั้งสิ้นเหลือหน้าฟ้ารัสเซียนี่ปราบได้หมดแบ่งเป็น11ลำเหนือแคว้นมอสโก23ลำเหนือแคว้นชายแดนบรีอันส์อีก6ลำเหนือแคว้นเบลโกรอดอีก3ลำเหนือแคว้นคาลูก้าและอีก2ลำเหนือแคว้นคุสนะครับนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกนายเซอร์เกย์โซเบียนินได้แถลงว่าโดนบางลำถูกยิงตกเหนือเมืองโปโดซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นมอสโกจริงแต่ห่างจากเครมลินไปทางใต้ประมาณ38กิโลเมตรอันนี้ข่าวจากรอยเตอร์ที่อ้างสำนักข่าวของรัสเซียแถลงนะครับก็แสดงว่าโอ้ยังห่างแต่ก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลูบข่มแล้วรัสเซียประสิทธิภาพต่ำลงแล้วนะครับสามารถถูกบุกได้แล้วจากรัฐเล็กๆคู่สงครามสำนักข่าวของรัสเซียนะครับได้รายงานว่าเช้าตรู่โดนได้บินว่อนท้องฟ้าในแคว้นมอสโกก่อนจะถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงล่วงเห็นเป็นลูกไฟลุกโชนกลางอากาศนะครับแล้วก็รัสเซียบอกว่าโดน2ลำถูกสอยล่วงเหนือแคว้นตูล่าซึ่งมีพรมแดนติดกับแคว้นมอสโกทางตอนเหนือห่างจากเครมลินไป38กว่ากิโลแล้วยังมีอีกลูกก็ที่เขารายงานเนี่ยนะครับก็อยู่ห่างไปแต่ว่าตามข่าวของบล็อกเกอร์ผู้รายงานข่าวออนไลน์ทั้งหลายในรัสเซียนะครับก็บอกว่ามีการสู้รบกันอย่างดุเดือดดำเนินอยู่ตลอดแนวรบในพื้นที่ที่กองทัพยูเครนสามารถยึดครองพื้นที่บางแห่งในแคว้นของรัสเซียได้กว่า450ตารางกิโลเมตรซึ่งก็ไม่มีภาพข่าวประกอบนะครับแต่ที่มีภาพข่าวประกอบจากการโดนถล่มที่บอกว่าถูกสอยหมดนี่ก็อาจจะไม่จริงนะมีเจอบ้างเหมือนกันนะฮะแต่คงไม่ได้ถูกจุดสำคัญแต่จากเหตุการณ์นี้ครับก็ปรากฏว่าในอเมริกาก็คล้ายๆไทยก็จะมีการตื่นกลัวกันสักหน่อยคือมีการพบเขาเรียกว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ทราบแต่บังเอิญไปเจอระเบิดที่ทำจากรัสเซียถูกทิ้งไว้ในสวนสาธารณะในลอสแองเจลิสครับจากข่าวของโทรทัศน์ที่นี่นะครับFox News บังเอิญมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันจากเหตุการณ์ในรัสเซียที่ยูเครนถล่มแต่ข่าวเขาก็ไม่ได้บอกว่ารัสเซียมาวางนะแต่ข่าวรายงานบอกว่าเกิดเหตุการณ์ค้นพบระเบิดนะฮะใน
นี่ครับหน้าตาอย่างนี้4ลูกในพื้นที่ของตอนใต้ของลอสแองเจลิสโดยหน่วยเก็บกู้ระเบิดทำลายระเบิดของรัสเซียที่พบซุกไว้ที่ใต้ต้นไม้ทางตอนใต้ของรัสเซียที่ย่านเมืองบอลวินปาร์คอยู่ที่บอลวินปาร์คนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาบังเอิญนี่คือเขตการมันเวลามันใกล้กันแต่อยู่คนละที่ข่าวอเมริกาเขาเลยลงกลายเป็นข่าวเป็นเรื่องออกทีวีเหมือนบ้านเราเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ยูเครนบุกรัสเซียหรือเปล่าการค้นพบนี้อยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารนะครับไม่ได้อยู่ใกล้จุดสำคัญอะไรก็เป็นการรายงานข่าวเท่านั้นเองก็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเชื่อว่าสิ่งที่สงครามที่ยูเครนลุกเข้าไปนี้เป็นผลมาจากหนึ่งความอ่อนแอประสิทธิภาพของรัสเซียที่ทรุดโทรมลง 2. รัสเซียแพ้ทางการเมืองแล้วเนื่องจากสหประชาชาติประณามเรื่องนี้เสียงข้างมากประณามแต่ไทยไม่ประณามนะครับ 3. พันธมิตรของรัสเซียก็ไม่กล้าให้ความช่วยเหลือเพราะว่าจะต้องเผชิญหน้าไม่ใช่เผชิญหน้ากับ NATO หรือ EU เท่านั้นแต่ยังเผชิญหน้ากับ G7 ด้วยที่ผมเคยเลยงานข่าวให้ท่านว่า G7 เขาก็ให้การสนับสนุนถือว่าเขาก็ให้การสนับสนุนตามมติสหประชาชาติก็ถือว่ารัสเซียบุกรุกเขานี่แต่นะคะเดียวกันเขาก็หวาดกลัวว่ามันจะเกิดผลมาถึงกรณีของญี่ปุ่นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้จีนกับไต้หวัน G7 ก็กลัวเรื่องนี้ด้วยดังนั้นวันนี้ก็ถือว่ารัสเซียกำลังโดดเดี่ยวก็ถูกปิดล้อมในทางยุทธศาสตร์นะครับของโลกอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยที่เราต้องเก็บข่าวมารายงานให้ท่านทราบเพราะว่าเราจะได้ติดตามสถานการณ์โลกได้ทันนี่คือการรายงานข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยและเป็นการวิเคราะห์ข่าวที่ขาดหายไปด้วยนะครับแบบที่ติดตามได้จากสถานีสุไดทีวีครับข่าวประจำรายการวันนี้ถ้าเราดูข่าวประสานกันเราจะได้ข้อคิดสำคัญครับคือบ้านนี้เมืองนี้มันร้องเรียนได้กันทุกเรื่องแม้กระทั่งความเดือดร้อนของประชาชนน้ำก็ท่วมหนักอุ้งอิงนายกได้รับโปรดเกล้าแล้วแต่โดยระเบียบยังไม่ได้ถวายสัตย์ยังไม่ได้แถลงนโยบายยังสั่งการไม่ได้ไปช่วยน้ำท่วมที่ภาคเหนือที่น่านและก็ที่แพร่ก็ต้องไปในนามหัวหน้าพรรคแต่ว่าอาจจะถูกร้องเรียนได้อีกเหมือนกันนะครับ ลองมาดูข่าวนี้หน่อยครับผมเริ่มต้นจากข่าวหนังสือพิมพ์พาดหัวที่วางแผงขายในประเทศไทยวันนี้เอาข่าวสดก่อนเลยนะครับนักร้องมาแล้วยุบเพื่อไทยปมแมวยันคณะรัฐมนตรีจบสิงหาคมข่าววันนี้จะมี2ข่าวที่ทุกฉบับต้องลงครับก็คือ1ข่าวพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่10เสด็จไปดูงิ้วน่าจะไปทอดพระเนตรการ่าดินเนอร์นะครับตามข่าวบอกว่าท่านเสด็จไปกับอีกข่าวหนึ่งก็คือข่าวเรื่องน้ำท่วมแล้วก็จะผสมกันกับการตั้งคณะรัฐมนตรีเนื่องจากว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ทำหน้าที่ตรงนี้หนักหนาสาหัสมากก็เลยเกิดอาการ
เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่จะทำอะไรก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันอย่างสูงดังนั้นการดำเนินการต่างๆก็กลายเป็นปัญหาต้องระมัดระวังเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีก็ช้าหน่อยหนังสือพิมพ์ก็เลยจับเป็นประเด็นข่าวมติชนครับภูมิธรรมชี้สัปดาห์นี้ครม.ชัดเร่งเคลียร์โผนะแล้วก็เรื่องน้ำท่วมอยากจะบอกท่านนิดหนึ่งปัดฝุ่นรองนายกที่รักษาการนายกคุณภูมิธรรมก็ปัดฝุ่นเรื่องเตรียมทำแผนจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่จะป้องกันปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่ว่าถูกรัฐประหารและก็ศาลรัฐธรรมนูญห้ามทำไปแล้วนะครับอ้าวมติชนนะฮะมาดูไทยรัฐครับเหมือนกันหมดแล้วตอนนี้ก็ลงข่าวว่ารัฐบาลภายใน15วันนี้จะเสร็จแล้วก็คุณอ้วนก็ไปแจกของต้องทำหน้าที่แทนนายกส่วนนายกก็ไปในฐานะหัวหน้าพรรคประหลาดดีนะครับประเทศนี้ในหลวงราชินีเสด็จการ่าดินเนอร์ทอดพระเนตรงิ้วไทยแหมดูก็รู้สึกน่าจะชื่นชมดีนะแต่เข้าใจว่าเป็นการเสด็จเมื่อวานนี้เพราะตอนนี้ราชินีนุ้ยไม่อยู่แล้วเหมือนกันครับเดลีนิวก็พูดถึง15กันยาครม.นายกอิงพร้อมจะทำงานจริงๆยังทำไม่ได้เลยครับแต่ว่าปลายเดือนนี้น่าจะเซตเรียบร้อยแล้วล่ะเรื่องครม.นะครับผมจะไม่เอาเรื่องของครม.มาอธิบายว่าพรรคไหนพรรคไหนเพราะว่าพูดกันหลายทีแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็รัฐบาลเขาก็ยังไม่เปิดเผยระหว่างพลังประชารัฐเข้ามาทั้งทีเข้ามาทั้งพรรคหรือว่าเข้ามาเฉพาะทีมของผู้กองธรรมนัสแต่ผมดูแล้วแหมน่าจะใช้ประการหลังมากกว่าครับดูจากเหตุผลเดี๋ยวจะรายงานท่านไทยโพสต์ครม.อิงจบในเดือนสิงหานี้แต่ว่าฝีไม้ลายมือของสื่อขวาจัดตกขอบดูกรอบล่างนะครับพ่อนายกจ่อลงพื้นที่น้ำท่วมคุณทักษิณจะลงไปในพื้นที่น้ำท่วมเขาก็เลยมันก็เลยลงข่าวบอกพ่อนายกเลยแต่ผู้จัดการนี่ยังกระมิดกระเมียนนะพาดหัวยังไม่เหมือนไทยโพสต์บอกว่าทักษิณขอมีซีนช่วยน้ำท่วม6จังหวัด 2.2 หมื่นครัวเรือนระทมเรื่องครม.ก็จบสิงหานี้หมายความว่าลงตัวนะครับแล้วก็พาคุณอ้วนไปแจกน้ำแจกข้าวของเหมือนเดิมแนวหน้าก็ลงข่าวเดียวกันนะครับ6จังหวัดแต่เฉพาะสยามรัฐนี่ก็บอกว่าคนตาย22ศพครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะแต่เรื่องข่าวรัฐบาลใหม่แน่นอนครับไอ้เรื่องรัฐบาลใหม่นี่เป็นความประสงค์ที่คนอยากจะรู้อยู่แล้วแล้วก็ข่าวก็ถือเป็นข่าวสำคัญก็เลยทุกฉบับต้องลงหมดแล้วก็ยังจะต้องอยู่ข่าวอย่างเงี้ยอีกหลายวันแล้วก็ที่มันล่าช้าก็ขอให้รู้ว่าโครงสร้างเราเป็นอย่างนี้เมื่อคุณบอกว่าพ่อนายกจะลงเอาให้เต็มๆไปเลยครับไปแน่ท่านทักษิณจะบินไปเชียงราย27สิงหานี้ครับนี่ก็26แล้วก็พรุ่งนี้แล้วล่ะเพื่อไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันนี้ถ้าจะมีอะไรผมว่ามันต้องดูข้อเท็จจริงหลายเรื่องเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรีที่จะไม่เอาป้อมมานี่ผมว่ามันน่าจะมีเหตุผลมากเพราะคุณป้อมนี่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆก่อกวนไม่หยุดนี่ครับไอ้เจ้าเรืองไกรเด็กไอ้ป้อมผู้ใหญ่ใจดีให้รถเบนซ์คงจำได้นะครับนั่นแหละ
หลังจากพอย้ายพรรคก็เลยป้อมก็คงจะไม่ใช่ใครอื่นแล้วครับป้อมนี่แหละผู้ใหญ่ใจดีให้รถเบนซ์แล้วก็ทำหน้าที่ร้องเรียนรับใช้ป้อมมาตลอดเพื่อที่จะทำลายรัฐบาลเศรษฐาขนาดเศรษฐาได้รับการร้องเรียนไอ้เจ้าเรืองไกรนี่ก็คนหนึ่งศาลก็ตัดสินปลดไปแล้วมันน่าจะเริ่มต้นได้ไหนได้เอาอีกแล้วครับลองเล่นงานแพทองทานอีกอย่างนี้ใจเขาว่ายังไงแล้วร้องเรื่องอะไรครับไม่เป็นสาระเลยครับร้องให้มีการตรวจสอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าแล้วก็ได้รับประโยชน์เกิน 3,000 บาทหรือเปล่าดูเถอะเอาก็ว่าไปนะครับนี่ก็ร้องให้สอบแพทองทานอย่างที่วันนี้นี่คือรายละเอียดของข่าวนี่คือนี่เมื่อกี้นี้ของสแตนดาร์ดอันนี้ของไทยโพสต์นะฮะแล้วไม่ใช่เท่านั้นครับวันนี้หนักไปอีกนิรนามอีกครับไม่รู้ไม่ยอมเปิดเผยว่าใช้ชื่อใครร้องอีกร้องเล่นงานยุบพรรคเพื่อไทยครับผู้นี่มติชนลงบอกผู้ร้องนิรนามจริงๆมันนิรนามไม่ได้นะครับท่านนิรนามจะไปสอบยังไงล่ะปปช.กกต.นะฮะผู้ร้องนิรนามชงกกต.ยื่นศาลให้ยุบพรรคเพื่อไทยชี้ทักษิณเข้าข่ายครอบงำผมนึกบอกว่ามันจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นี่บ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นผมว่าเรามาดูกันสักหน่อยไหมครับว่าการช่วยน้ำท่วมเนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงเป็นใยทักษิณจะไปช่วยน้ำท่วมก็ถูกติฉินนินทาว่าเป็นพ่อนายกมีหน้าที่อะไรจะไปช่วยน้ำท่วมนายกจะไปเองก็ต้องระวังตัวเดี๋ยวไปสั่งเจ้าหน้าที่มันร้องบอกว่าเอ้าไม่มีอำนาจมาจะมาได้ไงยังไม่ได้เป็นนายกจะมาสั่งอะไรผู้ว่าแต่แน่นอนครับถ้าผู้ว่าคนไหนกล้าร้องก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้พวกนักร้องทั้งหลายมันจะไปร้องเนื่องข่าวราชสำนักวันนี้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาข่าวความเดือดร้อนของประชาชนมาให้ท่านดูนี่เป็นภาพข่าวความเดือดร้อนน้ำท่วม 1,000 หลังน้ำจังหวัดน่านอ่วม10อำเภอรถลาเสียหายมากันอย่างฉับพลันนี่เป็นภาพนิ่งที่ให้ท่านดูนะครับแล้วก็เหนืออีสานฝนตกหนักนี่ครับบ้านเรือนพังทลายผู้คนเสียชีวิตอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผู้คนเสียชีวิตสยามรัฐลงผมให้ท่านดูภาพนี้กันเลยสังเวย22ศพความเสียหายอันนี้มันเป็นความน่าอนาถใจเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาเตรียมทำแผนเพื่อที่จัดการปัญหาน้ำว่าจริงๆแล้ววันนี้ภัยพิบัติเนี่ยทางธรรมชาติเนี่ยมันสามารถชะลอได้ในระดับหนึ่งแล้วมันเราก็รู้แล้วว่ามันมี2อย่างตอนนั้นนะครับน้ำท่วมกับน้ำแรง2น้ำเป็นเกือบทุกปีการจะทำงบเพื่อจะแก้ปัญหานี้วางโครงการถ้าลองหลับตานึกภาพถ้าเราวางโครงการได้ด้วยงบ 300,000-500,000 ล้านที่ว่านี่นะครับตอนนี้กำลังจะรื้อฟื้นใหม่เนี่ยน้ำทั้งหมดเนี่ยที่มันเนี่ยมันต้องไหลลงแม่น้ำถ้าเราทำให้มันคล้ายๆกับในต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขามีธรรมชาติช่วยฝนตกมาหนักๆๆๆๆเป็นน้ำแข็งครับเป็นหิมะอยู่บนยอดภูเขาไม่มาแล้วพอถึงฤดูร้อนมันก็ค่อยละลายไปเรื่อยๆน้ำก็ไม่ขาดสายเราทำให้น้ำเหล่านี้เนี่ยมีสต็อกมีพื้นที่จะเรียกว่าแก้มลิงก็ได้แบบนี้ในหลวงรัชกาลที่9บัญญัติศัพท์ไว้แต่อันนี้จะต้องบัญญัติแก้มช้างหรือแก้มไดโนเสาร์
คือเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ไปเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเขื่อนเท่านั้นสิ่งเหล่านี้น่าจะทำได้แต่แล้วเราก็ทำการเมืองก็ทำให้ทำไม่ได้มีการขัดขวางร้องเรียนกันในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็จบด้วยการรัฐประหารมีการฟ้องศาลไม่ให้ทำด้วยในเวลานั้นวันนี้ความเดือดร้อนอย่างนี้คนเป็นนักการเมืองอยู่เฉยไม่ได้นะครับก็ทั้งอุ๊งอิงไปท่านทักษิณไปมันก็กระแนะกระแหนว่าพ่อนายกไปแล้วช่วยดูต่อไปนี้หน่อยครับว่าอันนี้ไม่ใช่พ่อนายกไม่ใช่แม่นายกแต่เป็นบุคคลที่ไปทางน้ำเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปดูน้ำท่วมแต่ไปทำธุระไปทำภารกิจอื่นๆผมอยากให้ท่านได้เห็นบรรยากาศน้ำท่วมเพื่อเราได้รับรู้อารมณ์ร่วมกันแล้วจะได้รู้ว่าผู้นำรัฐเนี่ยควรที่จะดำเนินการอย่างไรต่อปัญหาน้ำท่วมต่อความทุกข์ยากของประชาชนน้ำตาของประชาชนความเสียหายเสียชีวิตบ้านช่องเสียหายให้ท่านดูสักหน่อยนะครับสัก2นาทีเพื่อเก็บอารมณ์ร่วมกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าคนที่เป็นผู้นำรัฐคนที่รู้สึกห่วงใยบ้านเมืองเนี่ยแต่ถูกตำหนิติเตียนเนี่ยกับคนที่ไม่ได้รู้สึกเลยเนี่ยเราจะพูดกันยังไงผู้ประกอบการเสียหายหลักล้านเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นขอให้ทุกคนปลอดภัยป่าไม้ที่เคยมีเคยอุ้มมวลน้ำและชะลอกระแสน้ำได้มันเริ่มหายไปเรื่อยๆภูเขาหัวโล้นสวยในฤดูท่องเที่ยวถ่ายรูปสวยจริงแต่พอฤดูน้ำหลากมันไม่มีประโยชน์ท่านเห็นบรรยากาศทั้งหมดถ่ายทำจริงมีคำบรรยงบรรยายก็ขอขอบคุณนะคนที่ทำบรรยายมาผมก็เก็บภาพเหล่านี้มาเท่าที่ได้เพราะอยู่ต่างประเทศเพื่อให้เห็นอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าไอ้ความห่วงใยอย่างนี้เนี่ยสำหรับคนที่ทำงานเป็นผู้รับใช้ประชาชนหรือเป็นนักการเมืองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้แต่มีอีกข่าวหนึ่งในเวลาเดียวกันขณะนี้ขณะที่สื่อมวลชนขณะที่นักร้องทั้งหลายจะเอาเรื่องแม้กระทั่งจะไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยนะแต่คนคนนี้ไม่ได้แสดงออกเลยว่าจะไปช่วยน้ำท่วมหรือเปล่าแต่จะไปทางน้ำเหมือนกันแต่จะไปแข่งเรือใบที่สเปนครับอันนี้เป็นข่าวจากอาจารย์สมศักดิ์คือราชินีนุ้ย
ตอนนี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องสเปนขอโทษเรื่องการแข่งเรือใบเข้าใจว่าท่านจะแสดงตัวเป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถเรื่องเรือใบอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าในระหว่างที่พระสกนิกรไทยกำลังสนุกกับน้ำท่วมน้ำหลากอาจารย์สมศักดิ์คงสรรพยอกแรงนะใช้ว่าสนุกกับน้ำท่วมน้ำหลากพระราชินีก็ขอปลีกพระองค์เสด็จไปสังสรรค์ทางน้ำกับเขาบ้างโดยจะเสด็จไปทรงเรือใบที่สเปนโดยได้รับเชิญไปเป็นหัวลำเลยล่ะค่ะจอยจอยจุกจุกทรงพระเจริญแล้วก็มีข่าวที่อาจารย์สมศักดิ์อ้างอิงแต่ไม่ได้บอกว่ามาจากหนังสือพิมพ์อะไรหรืออย่างไรจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรายงานท่านอีกทีหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัทรสุธาพิมลลักษณะพระบรมราชินีทรงรับเชิญเสด็จของทีมเรือใบวายุไปทรงร่วมการแข่งขันเรือใบรายการเปโตปอเท่าอันนี้มันเป็นภาษานั่นหน่อยนะ52ซุปเปอร์ซีรีส์เซลลิ่งวีคณเมืองเปโตปอเป็นภาษาสเปนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอาล่ะราชอาณาจักรสเปนระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายน2567นี้ในตำแหน่งสตาติจิสของทีมหมายถึงในตำแหน่งผู้นำทางยุทธศาสตร์การแข่งเรือใบเมื่อกี้ผมก็เลยเรียนท่านว่าที่เสด็จไปกาล่าดินเนอร์กับในหลวงคุณนุ้ยนั่นน่ะวันนี้น่าจะไม่อยู่แล้วเดินทางไปแล้วเพราะจะต้องร่วมงานในวันที่27 TP 52 Super Series เป็นการแข่งขันระดับอีลีทของกีฬาเรือใบก็เรียกว่าเป็นระดับผู้นำเรือใบที่มีคนติดตามจำนวนมากและร่วมกันแข่งขันที่มีชื่อเสียงต่างๆจากนักกีฬาเรือใบรายการอเมริกาครับนักกีฬาเรือใบที่รับเหรียญในระดับโอลิมปิกแต่ไม่ใช่งานโอลิมปิกนะและนักเรือที่มีชื่อเสียงอื่นๆระดับโลกทั้งหมดโดยเรือทุกลำยกเว้นทีมวายุประกอบด้วยลูกเรือที่เป็นนักกีฬาเรือใบมืออาชีพชั้นนำทั้งสิ้นนอกเหนือจากเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือส่งผลให้การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดและเข้มข้นแต่ของไทยนี่ราชินีนุ้ยนี่ไม่ใช่อาจารย์สมศักดิ์ถือว่าเป็นไม่ใช่มืออาชีพนะครับเพราะบอกว่าทุกลำเรือนี่เป็นนักกีฬาเรือใบมืออาชีพแต่วันนี้อาจารย์สมศักดิ์ครับพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถนะดังนั้นต้องถือว่าเป็นมืออาชีพได้แล้วไหมแต่อาชีพราชินีนะใช่แต่ว่าอาชีพเรือนักเดินเรือใบด้วยหรือเปล่านี่ไม่รู้นี่เป็นรูปโดดเด่นที่ถูกอาจารย์สมศักดิ์โพสต์ขึ้นมานี่ผมเรียนตรงๆนะผมเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่ออาจารย์สมศักดิ์แต่ว่าถ้าไม่อ้างอิงอะไรเลยนี่ผมว่าแหมไม่ได้ครับเรื่องราชสำนักนี่ต้องอ้างอิงแล้วบังเอิญมันเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์สมศักดิ์พูดว่าราชินีนุ้ยไปแข่งเรือใบที่คนไทยก็เสียชีวิตจากน้ำท่วมถึง22คนเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าเวลาเกิดอุทกภัยหนักๆไม่ใช่ครั้งนี้ที่เราจะคิดถึงว่าเอ๊ะคนในรั้วในวังในหลวงราชินีเอาเถอะในหลวงนี่ไม่เสด็จนี่เราเข้าใจได้เพราะพระองค์ก็ทรงพระเจริญพระชนมายุแล้วนะครับแต่ราชินีนี่แข็งแรงนี่ครับแข่งเรือใบนี่ถ้าไม่แข็งแรงมันไปไม่ได้นะและอายุก็จริงๆก็ยิ่ง37 38เท่านั้นเนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยทำไมไม่แสดงพระปีความปีชาสามารถเสด็จไปดูน้ำท่วมที่ประชาชนเดือดร้อนบ้างไปแจกของน้ำท่วมเลยนะครับ
มีใครจะมากล้าว่าไหมว่าไม่มีหน้าที่ในเมื่อพระองค์ท่านเป็นเจ้าแผ่นดินนี่ดังนั้นความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยผมเลยต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับที่เราจะไม่เห็นในอดีตน้ำท่วมหลายครั้งหลายปีตั้งแต่คุณนุ้ยมาเป็นราชินีนี่เราก็ไม่เห็นเราเห็นแต่รูปกราบพระบาทกันกราบตีนท่านนะฮะที่ผู้คนนี่กราบตีนท่านเนี่ยดังนั้นการที่อาจารย์สมศักดิ์พูดอย่างนี้นี่แหมถ้ามันไม่จริงนี่เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวเพราะรูปที่เห็นอยู่นั้นที่อาจารย์สมศักดิ์มาโชว์นั้นมันก็จะบอกไม่ได้ว่านี่เป็นรูปเยอรมันยังไม่ใช่ไอ้รูปที่สเปนยังไม่ใช่ก็เป็นหน้าที่ผมที่จะต้องไปค้นข่าวจริงครับนี่คือข่าว State Time ภาคภาษาไทยครับที่ใช้ชื่อ State Time ลงข่าวรายงานเรียกร้องให้คนไทยส่งกำลังใจให้กับพระองค์ส่งกำลังใจให้กับประชาชนที่น้ำท่วมโอ้ไม่ใช่ขอโทษอ่านผิดนะรวมส่งกำลังใจถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีทรงรับเชิญเสด็จของทีมเรือใบวายุร่วมการแข่งขันเรือใบรายการใหญ่จริงครับข่าวของอาจารย์สมศักดิ์เป็นจริงนี่มีหนังสือพิมพ์ลงรับรองแล้วนะครับแต่ผมก็ค้นยากมากนะเพราะมี State Time อันเดียวครับที่ลงเรื่องนี้ที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปบีบบังคับให้ท่านเพราะท่านได้รับเชิญไปแล้วก็ต้องเสด็จไปก่อนแต่ถ้าท่านกลับมาแล้วนี่ตามกำหนดวันที่1สิงหาคมนี่ไม่สายเกินไปแล้วครับเสด็จกลับมาแล้วก็ไปเยี่ยมประชาชนดูแลเรื่องประชาชนน้ำท่วมได้จะได้ใจประสบนิกรแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เห็นครับอนาคตจะเห็นไหมไม่แน่ใจแต่ถ้าเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์นะอาจจะถึงหูถึงตาท่านนะครับคลิปนี้ท่านอาจจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะคุณสุนัยนี่มาสบประมาทท่านหรือไงเนี่ยเดี๋ยวท่านจะไปอยู่แล้วก็ดีเหมือนกันนะครับท่านกลับมาจากสเปนก็ให้เสด็จไปดูแลหน่อยในขณะเดียวกันบางทีเราก็อยากจะเห็นความมีพระเมตตาของท่านต่อประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของอุทกภัยแต่พระเมตตานี่ผมว่าคนอีกคนหนึ่งนี่รอพระเมตตาแน่แต่คงไม่ได้แหละผมว่าคนนั้นชื่อจตุพรน้องจตุพรติดคุก112ที่ถูกอ้างว่าแต่งตัวเรียนพระราชินีดูหน้าเธอนะครับน้องจตุพรนี่ผมยังนึกไม่ออกว่าเรียนท่านอย่างไง1ผมสั้นเกลียนแล้วก็ใส่ชดาลิเกผมก็เหมือนกับครอบหัวจุกอย่างเงี้ยคุณจตุพรคุณชื่อคุณนิวแต่งชุดไทยถูกข้อหาล้อเลียนเสียดสีราชินีนุ้ยครับติดตารางผมถึงบอกว่าเธอคงถ้าถามใจเธอได้คงจะรอพระเมตตาเหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเมตตาของราชินีนี่มันแสดงออกได้และจะไปเมื่อไหร่ก็ไปได้จะไปเยี่ยมน้ำท่วมก็ได้ข้าวของก็มีให้แจกอยู่แล้วข้าวของพระราชทานเขาก็เตรียมกันอยู่แล้วราชสำนักก็มีให้หรือจะพระเมตตาต่อคุณนิวจตุพรคนนี้ก็น่าจะทำได้นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่คือคำถามในสายลมคุณประวิตรโรจนพฤกษ์นักข่าวจากข่าวสดนะครับเขาโพสต์เรื่องของคุณจตุพรนี้ให้รายละเอียดว่าพวกรักเจ้าอย่างไม่รู้จักพอเพียงมักอ้างว่าม.112แค่ป้องกัน
คนหมิ่นประมาทและอาฆาตมาดร้ายสถาบันที่อังกฤษและอีกหลายที่เขาก็มีกฎหมายทำนองนี้แต่การตัดสินจำคุก2ปีคุณนิวจตุพรวันนี้ชัดเจนว่าล้อเลียนเสียดสีเจ้าก็คุกเช่นกันคือไม่ได้อาฆาตมาดร้ายนะครับล้อเลียนก็ไม่ได้ทั้งที่ล้อเลียนนี้ไม่ได้มีกำหนดในกฎหมายการตีความกฎหมายที่จะเป็นกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายอาญานี้ต้องตีความเดี๋ยวเคร่งครัดนะครับแต่สำหรับราชสำนักนี่ศาลจะตีความแบบหวานแหคือล้อเลียนก็ไม่ได้คุณประวินเปิดประเด็นนี้ว่าวันนี้ชัดเจนว่าการล้อเลียนเสียดสีเจ้าก็คุกเช่นกันต่างจากที่อังกฤษและที่อื่นนี่แหละกาลาแลนที่ต้องเสนอที่ต้องเสแสร้งว่าสังคมนี้มีแต่ประชาชนอวยเจ้าปลถ้าอ่านจดหมายกันตามตัวอักษรอ่านกฎหมายตามตัวอักษรมาตรา112ไม่มีคำว่าล้อเลียนเสียดสีเลยก็ตอนนี้ก็คดีถึงที่สุดไปแล้วนะครับน้องจตุพรก็เข้าคุกไปแล้วนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเรื่องอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยสื่อก็น่าจะลงข่าวให้เต็มที่ว่าพระองค์ท่านเสด็จไปสเปนไปแข่งเรือใบแต่แปลกครับสื่อออนไลน์นี่ผมค้นได้อันเดียวนะที่ยืนยันนี่คือ State Time นะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไม่ได้ลงแน่นอนครับเพราะใครก็รู้ว่าในภาวะการที่ประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยทางน้ำกษัตริย์เชื้อพระวงศ์ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์สิอย่างราชินีนุ้ยนี่เสด็จไปนี่มันคงขัดความรู้สึกของคนไทยสื่อก็เลยไม่ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ไม่มีหรือจะด้วยเป็นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยความจริงเป็นความจริงเนี่ยก็ควรจะลงได้แต่เขาคงจะคิดหน้าคิดหลังแล้วว่าถ้าลงประกบคู่กับน้ำท่วมขณะเดียวกันราชินีก็เสด็จไปทางน้ำเหมือนกันที่สเปนนี่ต้องอยู่เป็นกันดีกว่าก็เลยไม่มีข่าวผมก็ไปหาข่าวได้จาก State Time ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดถึงวันนี้และนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งพบกันอีกทีครับวันพฤหัสครับสวัสดีครับ